ไปไหนอ่ะเธอจะไปไหนไปด้วยคนขี่คอได้ไหมเขาไปด้วยคนขี่คอไปเลยจะไปลงตรงนู้นบ๊ายบายเน่ไปทำอะไรที่โรงพยาบาลวิจัยเหรอเป็นนักวิจัยเหรอคะตรวจภายในสามีก็ไม่มีตรวจภายในบ่อยตังสามีก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ใช้ทำไมตรวจภายในบ่อยฮะป้าตุ้ยฉันจะเดินไปส่งเธอถึงนู่นไม่เอาเดี๋ยวมันหนีโรงพยาบาลไปน้อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้ก่อนจะบรรยากาศวันนี้อยากให้ดูเมื่อเช้ามาคือวิวดีมากไม่รู้หมดไปหรือยังหมอกฟุ้งมากเลยนะคะเจ๊เจ๊ตุ้ยตุ้ยไปโรงพยาบาลค่ะตรวจภายในแล้วก็ไปทำการวิจัยกับคุณหมอแต่ไม่แน่ใจว่าวิจัยเรื่องอะไรวิจัยเรื่องอะไรอาหารที่กินเข้าไปจะพามาดูหมอกตรงนี้เอาไม่มีแล้วเมื่อเช้าหมอกตรงนี้คือแบบว่าฟุ้งมากนะคะตอนนี้หมอกหายไปแล้วนะคะน่าสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ167คนฟ้าฝนก็เป็นใจพอดีเลยนะช่วงนี้น้ำจะแห้งนิดนึงนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะก็จะขุดลอกคลองตรงนี้นะคะแล้วก็มีการทำสันเขื่อนทำผนังกั้นน้ำอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีแม่แม่รอบๆห้องนะคะสวัสดีค่ะอากาศสดชื่นสวัสดี194ท่านที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้พงพัฒน์จะไปไหนเอ๋อก็จะตามเขาไปทุกที่ไปไหนไปหาจั่วบ่ขอตามรถไปด้วยไหมฮะลูกข่างอีกตัวไปเมื่อนอโอเคอันเดียวเขาอย่าไปตยวันนี้จะไปกับพ่อสิงหาสวัสดีค่ะเนี่ยยิ้มให้ดูหน่อยสิ พ่อสิงหายิ้มโอ้หนังก็หนังลุ่มหัวยางอ่อนเนาะยางแปบเลยอ๋อเดี๋ยวไปจีบยางก่อนอ่ะเออแบนแต่นั่งปุ๊บยางแบนเลยเดี๋ยวต้องไปสูบยางก่อนบ่งบอกเลยว่าใครอ้วนวันนี้เจ๊ตุ้ยตุ้ยนะคะยุทุยุนยุทุอยู่ไหนตุ้ยตุ้ยไปโรงพยาบาลนู่นเดี๋ยวมีเพื่อนไปส่งค่ะเดี๋ยวมีเพื่อนไปส่งเราไปตัวเดียวอยู่ล่ะกรีดลุงไรสวัสดีค่ะเขาไปทำอะไรกันลุงไรก็ไปเหรอไปทำไมไปเก็บตัวอย่างอ๋อไปเก็บตัวอย่างภายในย้อนย้ายเราไปตัวเดียวอยู่ล่ะโอเคอุ้ยหูดีเนาะหูดีอ่ะตะโกนกันยังได้ยินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาจ้าแกนักศึกษาแล้วสวัสดีคุณเหมเมื่อวานมาแล้วค่ะชอบความภาษาขอตามไปกับทุกคนเหงาเลยคมสันกาลเกตค่ะสวัสดีค่ะขอตามไปกับทุกคนเพื่อที่จะได้กีดพี่หนึ่งนะคุณแองเจล่าสวัสดีค่ะนะที่ขอตามไปกับทุกคนเพราะว่าเราจะได้รู้เวลาว่าเราจะต้องกลับมาทำงานกี่โมงนะคะนะอย่างถ้าไปกับเพื่อนๆในร้านเนี้ยก็เราก็จะฟิกเวลาได้แต่ถ้าไปกับคนอื่นไปแล้วไปเลยไปนานนะคะไปแล้วอาจจะหาทางกลับยากนะคะแต่ถ้ามากับทีมงานเดียวกันเซตเดียวกันเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการกลับมาทำงานบริหารจัดการเวลานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปไหนนะคะยังไม่บอกยังไม่รู้เหมือนกัน นั่งปุ๊บยางแป๊บเลยจริงนะนี่ขนาดลดน้ำหนักแล้วนะลดน้ำหนักมา1กิโลนะคะสวัสดีค่ะแอดพี่สาวสวัสดีคุณบิววี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลอลีนกู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีคุณสายฝนนะคะสมจิตแสงทองนะคะสวัสดีค่ะคุณช่อพกานะคะ
สวัสดีคุณคมสันคุณจินตนาคุณกบแก้วงามนะคะคุณดาฟาริดาคุณเอปวินานะคะคุณวิภาแดงจิตค่ะมือไปโดนอะไรอ๋อมือไปกดไมค์เซฟี่โดนปุ่มลดเสียงไม่รู้จะได้ยินเสียงแล้วป่ะสวัสดีจ้าทำไมไม่ขี่ช้างพ่อพี่ควานสีดอสัมพลานนะคะทักทายกันแบบนี้นะคะควานช้างที่นี่นะคะอัธยาศัยดีนะคะนะได้ยินเสียงกระดิ่งนิ้งน้องมาแล้วผู้ใดเอ่ยโอเคนะกระดิ่งนิ้งน้องมารถอาหารช้างก็มาหนึ่งไปสูบลมกำพอดีน่องหนังและยางเปิบ มาแล้วนี่อันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะแม่ลูกข่างเรียกแม่ลูกข่างก็ไม่ได้ลูกก็ไม่มีอันนี้ก็จ้างบดีกินโอ้จะจ้างบดีกินมาแล้วฮะไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้ชายมาแล้ววีไรเดอร์ของฉันไปโรงพยาบาลเราต้องมีอาหารจอบด้วยนะคะแน่เดี๋ยวเราจะไปแอวอยู่ข้างบนรอเธอขออภัยในความเสียงท่อนะคะดังนิดนึงตอนนี้ก็จะเป็นจุดนั่งชาที่คุ้นเคยนะบริการเป็นชาแล้วช้างอาบน้ำชมช้างอาบน้ำข้ามสะพาน1ดอกตรงนี้บรรยากาศหมอกฟุ้งมากอยากให้ดูตรงนี้แหละเนี่ยคือวิวดีนะคะอยากมีบ้านอยู่บนนั้นเลยอากาศดีมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องเรียนของช้างนะคะที่เรามาชมการแสดงช้างนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยชมการแสดงช้างนะคะไปดูย้อนหลังได้มีไลฟ์สดให้ดูนะคะสวัสดีคุณรัตนานะคะคุณจุ๊บค่ะคุณอะไรอีกเยอะแยะเลยวันนี้คุณปิยวัฒน์นะคะคุณกมลทิพย์นะคะสวัสดีทุกท่านคุณบรรพตค่ะเฟซบุ๊กไม่แจ้งเตือนแล้วข้อห้องสายเลยสวัสดีคุณวรรณภานะคะคุณสวัสดิ์ลักษณ์ค่ะเฮ้ย where you go ไปโรงเรียนสอนหนังสือหรือยังหนังสือโอเคทำขี้ช้างแอดกำนันมันหนึ่งซูมเยอะไปหน่อยอาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะสวัสดีคุณโมวอเตอร์เมลอนนะคะนะมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปิ่นภัทรนะคะคุณปนัดดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแหม่มปฐมานะคะคุณหนูฟิล์มสวัสดีค่ะคุณบุญเปงนะคะแอดสาวคิดถึงลำปางเลยค่ะโอ้ยกลับมานะคะกลับมาเที่ยวมาเที่ยวนะคุณจินตนาคุณแดงสวัสดีค่ะคุณวิชุพรนะพ่อสัมภารสอนพ่อหนึ่งค่ะสอนพ่อหนึ่งป้าตุ้ยเดินมาถึงโรงพยาบาลแล้วอยู่ในโรงรักษาด้านบนนะคะอันนี้พี่ลูกข่างตามมาประกบค่ะถ้าไอ้ขอเอิญบอกหนึ่งวันน้องจะไปอยู่ตีเนอร์เซอรี่เด้อขึ้นไปแวะห้ามน้องตีเนอร์เซอรี่เด้ออุ้ยแอบเห็นผู้ชายฝึกเดินเฮาบ่กล้าอยู่เฮากลัวน่ะวันนี้นะคะฝึกออกกำลังกายวันนี้มา
ประจวบเหมาะพอดีนะคะแม่ฝึกออกกำลังกายยกขานะคะระยะที่เราอยู่ตอนนี้ประมาณ10เมตรดูพี่ทูเดินก่อนนะเดี๋ยวพาดูค่ะดูพี่ทูเดินนะมาแบบจับจังหวะมากว้าวฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วน่ะอะไรจ๊ะมาหาหมอสักค่ะหมอสักมาหรือยังไม่เห็นหมอสักมาหรือยังจ๊ะหมอสักเจ้ามาแล้วบนจ้ะโอ้โหเต็มจอเลยอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้พี่ทุกออกโชว์ไหมหยุดวันที่30และ31นะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมพี่ควานหยุดวันที่30และ31ส่วนวันอื่นๆเสาร์อาทิตย์นี้มาอยู่ค่ะฝากถามเจตุ้ยด้วยว่าทุกหล่อไหมเข้าใจว่าน่าจะไม่รู้อะไรเลยคือหล่อไม่หล่อคือไม่สนค่ะอาจจะมีชำเลืองชำแลบ้างอาจจะมีชำเลืองชำแลบ้างแต่ไม่ได้สนใจนะคะไม่สนใจผู้ชายนะคะสวัสดีผู้ชายเดินตอนนี้ผู้ชายกลับหลักไปละนะแอบอยู่ตรงนู้นค่ะจริงๆวันนี้จะมาให้กำลังใจป้าตุ้ยเดินตามเขาออกมาเพื่อนไปไหนเราไปด้วยอันนั้นได้แต่ถ้าเพื่อนงานอื่นเพื่อนหน้างานอื่นไม่มีหน้างานเดียวกับเราเราไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวเราจะสับสนในเรื่องของเวลาและเราจะบริหารจัดการเวลาไม่ทันนะคะแต่พอดีเรามากับกลุ่มเพื่อนของเราที่อยู่ในกลุ่มห้องเรียนเดียวกันนะกลุ่มเจ้าหน้าที่ห้องเรียนเดียวกันเราก็สามารถออกพื้นที่ได้มาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะหวังว่าเขาจะไม่ทิ้งเรานะเอามาหย่อนไว้สั่งไว้แล้วว่าเดี๋ยวให้มารับด้วยนะสวัสดีที่รักฮะมาจุ๊บหนงจุ๊บหน่อยรถอาหารไปแล้วน่ะคนอาหารหญ้าเป็นหญ้านะคะช้างส่วนนี้ก็หญ้าบานหน้าค่ะทำไมเธอต้องกกข้างบนข้างล่างอ่ะมันแก่แล้วไอ้ตัวเล็กกินไม่ได้อ๋อกำลังวิเคราะห์อาหารช้างใช่ไหมคะพิจารณาอยู่น่ะตัวเล็กกินไม่ได้บาลานกินไม่ได้แต่ตัวแม่กินได้อ๋อเก็บให้แม่กินไม่ให้กินเลยเอาไว้ตรงนั้นลูกจะกินด้วยอ๋อเพราะว่าไอ้บาลานนี่เมื่อก่อนที่กินของแข็งๆอะไรมันเป็นเลือดก็เป็นเลือดด้วยอ๋อบาดลำไส้โอเคอันนี้ก็เลยต้องตัดอาหารให้มีความยาวเท่ากับความสูงของควานอันนี้คือวันนี้อาสามาไกลมาไกลนะวันนี้ประจวบเหมาะค่ะประจวบเหมาะมาไกลอันนี้คือพี่ทวีนะคะผู้ที่ดูแลใครนะลืมไปแล้วอ่ะนี่ลืมน่ะแกงลืมไปงั้นแหละดูแลแม่ใบตองกับน้องบาลันนะคะอ้าวมาเร็วจังเสร็จแล้วหรออ๋อโอเคโอเคบ่ฟังโอเคนะไรเดอร์มาบอกว่าขอไปแวะเอาของข้างนอกแป๊บนึง1บ่ตันละงดเยี่ยมแต่ดูได้ไหมเอาจริงงดเยี่ยมก็คือห้ามเข้าใกล้แค่นั้นเองใช่ไหมงดเยี่ยมงดส่งเสียงดังมาดูแบบเงียบๆได้นะช่วงนี้หน้าฝนนะคะแหล่งเพาะเชื้อโรคจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใกล้ช้างนะคะก็ต้องรักษาระยะนิดนึงโดยเฉพาะช้างเล็กนะคะวันนี้เรามาเที่ยวหาใบตองกับบาลันค่ะซ้อมเดินกับแม่ทุกวันสบายมากใบตองพี่ตองเอ้ยลืมภาพใบตองตอนเป็นเด็ก7ขวบไปเลยนะคะนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็16ก็ไอ้บีทวีที่รักต้องเรียกที่รักใบตองอายุเท่าไหร่นะ15ขึ้น16นะไม่ได้ดูไลฟ์หลายวันคิดถึงน้องช้างแอบมาดูพี่ทุแน่ๆเลยป้าตุ้ยนะคุณหมอเรียกนัดค่ะหมอเรียกนัดนะไปเอาตัวอย่างนะคะเอาตัวอย่างไปวิจัยวิเคราะห์อะไรต่างๆของเขานะคะ
ขี่ช้างภาคการแสดงอีกไหมคะไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่มีสมาธิเลยนะขี่ช้างก็ต้องใจจดใจจ่อกับช้างเพราะถ้าขี่ช้างด้วยภาคด้วยนะคะมันจะไม่มีสมาธิในการภาคเลยนะคะพูดไปเรื่อยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกโสดที่อย่างชัดเจนนะจะเล่าให้ไอซ์สาวฟังไม่ไปตองพันน้องบาลันเดนเก่งมากวนหยุดนั่นแหละค่ะเนี่ยช้างเคลื่อนไหวคือช้างที่สุขภาพดีช้างที่ยืนนิ่งๆซึมๆเป็นช้างที่เฮ้ไม่ได้เลยเห็นผู้ชายทีไรยังรู้สึกจะโบกมืออยู่มือโอบตะกร้ายังอุตส่าห์โบกมืออยู่แอดกำนันของเรานะบาลันกับใบตองช้างที่สุขภาพดีจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะ Ladies and gentlemen today we have special time with the baby and mom ใบตองบาลัน and recently weTake elephants go to the hospital for treatment and take the sample for analyze the information some case study พี่กำนันไปแล้วค่ะนะวันนี้วันศุกร์ใส่สีฟ้าดังใส่สีฟ้าเมื่อวานบาร์ไลน์ดีใจใหญ่เลยป้าเมย์มาหาป้าเมย์หรือป้าเมย์เอ่ยคุณแม่ยังสาวหุ่นดีมากนะสวัสดีค่ะเมื่อไหร่จะได้กินหญ้าเนี่ยพ่อเมื่อไหร่จะได้กินหญ้ากวักอยู่เนี่ยอันนี้คือจานอาหารน้องช้างนะคะวางบนเพลทนะคะวางบนแผ่นยางตัวจริงนางสวยมากค่ะสวัสดีทุกท่านน้องช้างทุกเชือกขอบคุณ110ดาวนะคะขอบคุณ110ดาว555คน555ที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะที่เห็นตอนนี้นอกจากช้างแม่ลูกแล้วนะคะยังเห็นก้นพี่ควานด้วยนะ พี่เขาแฮปแทบไม่ทันเลยค่ะแฮปก้นแทบไม่ทันเลยนะคุณพี่ทวีของเรานะหนุ่มรอเมตรครึ่งเหมือนสาวสวยเมตรครึ่งค่ะอยู่ด้วยกันเมตรแปดสิบเมตรถึงเหรอถึงสิฮะตอนยืดแขนใช่ไหมโอ้โหหนุ่มไซมินิกับสาวไซมินิอยู่ด้วยกันนะคะน่าใบตองบารันหลันไอ้ยังก็เลยไว้ละก้าหลุนแพ็กซีแล้วนะนี่ระหว่างที่กินหญ้านั้นดูดนมอีกแล้วค่ะดูดนมแอบกินนมพอจะซูมดูปุ๊บแอบดูไม่ได้เลยเขินแอบกินนมอ่ะจุ๊บนมนมดูดูนมหน่อยกินนมนะคะกินนมแม่ดูการเคลื่อนไหวของปากจะมีการขยับขยับจุ๊บนมแห้งหรือเปล่ามีน้ำนมอยู่ไหมเนี่ยดูดนมแม่โชว์น่ารักนะฮะโอเคเด็กกินนมค่ะเด็กกินนมไรเดอร์มาแล้วสวัสดีค่ะไรเดอร์มาแล้วจังงานเลยไอ้ยังก็อะไรอ่ะระวังแตกอึ๊บส์เลยบ๊ายบายกินนมอย่างอร่อยอร่อยนะจ๊ะนี่รองเท้าอะไรวันนี้เนาะนึกว่าอีตุ้ยอยู่นี่หูเหมือนกันเลยเด็กไปโรงเรียนบางคนไปโรงเรียน3ขวบ
เกณฑ์หลังเกณฑ์แต่จริงเราดูที่ความพร้อมของชาร์จนะคะปาร์ตี้ดาวตอนนี้ดาว120ดวงโอ้โหคิดถึงพระเมแม่อุ้งผางทัวร์ชะโงกนะคุณมาเติร์ดบอกทัวร์ชะโงกค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วพี่หนึ่งของเรานะคะเจ๊ตุ้ยมาโรงพยาบาลบ่อยแต่ไม่ได้ป่วยนะป่วยน้อยนะป่วยน้อยก็จะเป็นในส่วนของบริจาคเลือดบ้างวันนี้มีเก็บตัวอย่างนะเก็บตัวอย่างเอาไปทำการวิจัยนะคะนอกจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเราที่มีโรงพยาบาลช้างไม่ได้ดูแลรักษาช้างอย่างเดียวก็จะมีการวิจัยมีการเขาเรียกอะไรอ่ะระดมสมองรวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการรักษาในอนาคตอย่างการวิจัยก็เป็นเคสสตัดดี้หรือเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการรักษาสุขภาพของช้างนั่นเองนะคะก็อาการป่วยบางประเภทรักษาไม่หายนะบางประเภทรักษาได้แต่ต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการวิจัยพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อดูแลสุขภาพของช้างไทยให้อายุยืนยาวยั่งยืนนั่นเอง VIP ค่ะ VIP วันนี้อะไรคะไม่จ่ายค่าบิน VIP จริงน่ะอันนี้ใช้ใจซื้อค่ะน่ะสวัสดีแอดสาค่ะและทุกคนค่าบินคือใช้ใจค่ะตอนนี้ต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเจ๊ตุ้ยจะคลองโสดตลอดไปไหมน่าจะค่ะเพราะว่าตอนนี้43แล้วก็ให้จุ๊บงาชายทุไม่เอาเมื่อกี้เห็นกลัวนะกลัวเอาจริงกลัวแอบอยู่ห่างๆเคยใกล้ชิดกับช้างแบบสนิทสนมมาแล้วจนมีวันหนึ่งช้างไม่น่ารักก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาแหละหลังจากนั้นมาเราก็จะมีความที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็แปลกเหมือนกันถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะเขาก็ไม่อะไรนะนะถ้าเราอยู่ด้วยกันนานสนิทเกินค่ะสนิทเกินนะขอไปเที่ยวด้วยคนไปดูแสนรู้กันค่ะนี่ก็แสนรู้นะเรียนรู้เก่งแสนรู้นะสมศรีติดกิฟต์ยิ่งนับวันยิ่งเหมือนเด็กอนุบาลสมศรีไม่เหมือนช้างโตเลยนะจริงๆ11ปีแล้วเรียกช้างแคะได้ไหมตัวน้อยนะคะหลายคนอาจจะมีความสงสัยหรือจำผิดบ้างวัวตื่นเช้าค่ะง่วงนอนเลยนิ่งสวัสดีค่ะวัวตื่นเช้าพี่อุ่นนะพี่อุ่นมาแล้วสมศรีไม่กลัวอะไรบ้างไม่แน่ใจเนื้ออุ่นกับสมศรีแฝดพี่กับแฝดน้องเขาจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งหุ่นเขาก็คล้ายคลึงกันนะคะ เนื้ออุ่นเต้าอยู่ไหนไม่รู้สายหัวบอกไม่รู้เ นี่ยนางช้างของเรามีสมศรีมีเนื้ออุ่นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเมยค่ะเนี่ยมีคลางละหนึ่งจะกินอะไรอ่ะสองสาวคนสวยนะเนี่ยคิดถึงเด็กๆจังเลยสวัสดีค่ะคุณมามีนะคะสวัสดีคุณปฐมพงษ์ค่ะสวัสดีคุณยอดมนุษย์จูบูแมนฮะจะแมนอยู่แล้วเชียร์เสียตรงจูบูแมนนี่แหละไปรักไทยอาชัยฟันเหลืองด้วยนะคะแอนสาวๆเนื้ออุ่นบอกยกให้ยกอินฟูให้สีสีสืบทอด When is Nurgung going to have baby? Maybe end of next month end of next month maybe นะโทรศัพท์ร้อนหรือยังโอ้วันนี้ลืมบอกวันนี้ใช้โทรศัพท์หลวงใช้โทรศัพท์ส่วนกลางนะคะ ใช้โทรศัพท์ส่วนกลางร้อนยากนิดนึงแต่ก็อุ่นๆแล้วค่ะน่าวันนี้โทรศัพท์ตัวเองแบตหมดไม่ได้ชาร์จเมื่อคืนมัวแต่ปาร์ตี้วันเกิดของเฟิร์นเมื่อวานก่อนเลิกงานลืมเอาโทรศัพท์กลับบ้านนะบล็อกคนนี้หน่อยค่ะน่าบล็อกคนนี้หน่อยค่ะบล็อกไม่เป็นค่ะถ้าบล็อกเป็นบล็อกได้ตั้งแต่คุณโซเนียงละดิฉันไม่บล็อกใครน่า
ไม่บอกใครบอกไม่เป็นนะคะน่ะเพราะฉะนั้นอยากดูดูเลยอยากจอยๆเลยสมาคมนี้จอยๆค่ะไม่ซีเรียสนะคะน่ะใช้ของหลวงค่ะวันนี้ใช้ของหลวงนะคะน่ะเขามีให้ใช้ก็ใช้บ้างจริงๆฉุกเฉินแหละน่ะเธอจะเป็นแฟนโจไม่ได้นะคะน่ะเด็กหญิง ใครเอ่ยน่ะคุณบรรเสริญใช่ค่ะแม่แมนมากเนื้ออุ่นท้องใหญ่ไหมมากไหมดูจากตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะเรียกอ้วนเคยดูท้องของแม่ขอดเมื่อครั้งหนึ่งที่นางท้องแต่ว่าไม่มีลูกออกมาท้องเขาจะอยู่แถวๆขาหลังอะค่ะตรงนับจากขาหลังขยับขึ้นมานิดนึงตรงบริเวณเนี้ยมันจะเต้นตุบๆๆถ้ามีลูกช้างที่เริ่มโตขึ้นนะคะมันจะมีความเต้นอยู่แต่บางเชือกอาจจะเห็นชัดเจนบางเชือกอาจจะไม่เห็นก็อยู่ที่เนื้อหนังมังสาของช้างอีกทีหนึ่งเนื้ออุ่นรับตะกร้าตามปกติยังรับตามปกติอยู่ค่ะกินได้อยู่นะคะน่ะกินได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคะน่ะจำมัมค่ะแอดเนื้ออุ่นนี่20ปีหนัก 3,000 โลน่าจะได้แล้วแหละ3,000 โลส่วนสมศรีไม่น้อยนะดูเล็กกว่าพี่อุ่นเยอะเลยแต่หนักประมาณ 2,700 ตวัดยาเข้าปากไวมากกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเด็กหญิงคนนี้นะคุณประเสริฐบอกได้ยินชื่อแม่ขอดแล้วใจคอไม่ดีทำไมถึงใจคอไม่ดีคะมีอะไรเอ่ยภาพติดตาหรอเล่นน้ำใช่ไหมอาบน้ำกับช้างหรือเปล่าคะพี่เมย น้ำเมยอาบน้ำกับช้างหรือเปล่าแม่ขอฮะนี่อีก่อนจะให้ช้างอีเล็บจะดำ มาเร็วต้องฮือแบบอย่างไรโอบเอากะไม่มีจานเหรอกินกับพื้นเหรออืมต้องค่อยๆเดินนะเดี๋ยวมันจะมืดถือว่ามันเลิศนะกันนะประวัติเกือบติดตัวแล้วเนี่ยไงกันนั่นนะกะหันอยู่มันพรวดเดียวนะดิฉันโอบทีละข้างพี่ควานโกยทีละ1อุ้มมือ1อุ้มค่ะซื้อของออนไลน์เขาบอก1ฮิ้วเนี่ยนี่1ฮิ้วเหมือนกัน1ฮิ้ว1ฮิ้วยังไงคะ1ฮิ้ว1ฮิ้วนี่กี่โล10บ่ถึง5อึ๊บไม่ต้องโชว์พลังเยอะขนาดนี้ก็ได้อยากจะบอก1ฮิ้วนะนี่คือ1ฮิ้วนะ1ฮิ้วน้ำเมยพี่ทำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เด็กคนนี้มารยาทดี ยกมือสวัสดีด้วยมารยาทดีเหมือนมาโรงเรียนเลยนะคะจ๊ะเอ๋มาอีกแล้วหรอไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วหรอ เดือนนี้วันหยุดเยอะนะบิ๊กบอสฮะพ่อเป็นเพื่อนเจ้าของโรงเรียนเพราะว่าทำดูแลน้ำเมยดีๆนะคะอย่าให้โกมาใกล้น้องอีกเมื่อคืนน่ะเมื่อวานเกือบละเกือบได้เสียเป็นเมียหัวกันนะนะวันนี้สาวนะมาถึงเมื่อไหร่ตีหนึ่งแล้วหนูหลับหรือเปล่าหรือว่านั่งมาตลอดทางนั่งมาหรือหลับมา นั่งมาหรือหลับมา ไม่รู้จำไม่ได้แม่สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับดีๆสิสวัสดีครับสวยๆหน่อยสิแม่ลองทำเสียงด้วยมาสวัสดีครับ ไม่ใช่หรอมั้งเมื่อวานมีคนว่าทำไมสีมีอภิธานมหาทุได้แสนรู้ทำไมมาไม่ได้เลยจัดไปสักดอกนึงคืออะไรคะฝากตะกร้าสีตะกร้าให้เนื้ออุ่นแปะสลิปแล้วขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปป้อนให้ทีหลังนะคะคอมเมนต์ที่ไหนอเดียไม่มาไม่ทราบนะคะอ๋อวันนี้อเดียหยุดครับ
เมื่อวานมีคนถามว่าทำไมสีมีอภิสิทธิ์มหาธุได้แถนรู้ทำไมมาไม่ได้เลยจัดไปสักดอกหนึ่งแอดกี้แอดกี้วันนี้ไม่แน่ใจหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเมยแฟนภูพานโจโจ้อย่ามายุ่งนะใครได้ใครเร็วได้เปรียบค่ะใครเร็วได้เปรียบนะช้างมาทำเมียข้าก็แล้วภูพานจะจัดการโจโจ้เหรออะไรนะขออีกทีถ้าใครมาทำเมียภูพานถ้าใครมาทำเมียภูพานบิ๊กบอสกินไอติมเสร็จแล้วพี่วานหน่อยดิไปเอาตะกร้าให้หน่อยได้ไหมเอาตะกร้ามาเลี้ยงเนื้ออุ่นได้ไหมหยิบมา4อันได้ไหมนู่นน่ะบนโต๊ะนู่นน่ะหนูหยิบมาเลยเนี่ยตรงเนี่ยหาไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวพี่จ่ายให้จริงมีคนโอนเงินมาช่วยเลี้ยงอาหารให้หน่อยไงเอ้าไม่งั้นแต่เดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงก็ได้อะอยากเลี้ยงไหมล่ะอยากเลี้ยงไหมล่ะให้เลี้ยงอาหารช้างฟรีนะเอ้ามีคนโอนเงินมานี่ไงฟาดเลยค่ะแม่ชอบอ่ะจริงๆคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์นานาจิตต่างอ่านบ้างฟังบ้างฮะบนเรือดูสายตาสิพริ้มเชียเมื่อวานฉันก็แอบเห็นแล้วหันตูดให้เขาอย่างยินยอมพร้อมใจมากเลยแต่วานนี่คือแบบหันก้นขึ้นเลยนะสัญญาณขาดหายพร้อมน้ำเมยตั้งแต่เมื่อวานทำไมแสนรู้ไม่ไปหาทูบ้างคะเอาจริงๆนะช้างไปหามูทูเนี่ยหนึ่งอย่างเขาต้องไปโรงพยาบาลแล้วเขาอยู่ใกล้กันไงน่ะก็มีกว่าได้เจอเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าอย่างแสนรู้ยุ้ยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปไหนสุขภาพเขาดีไม่ได้มีภาระที่จะต้องไปโรงพยาบาลเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลซึ่งก็จะไม่ได้เจอทุกนะคะก็ตามนี้คิดง่ายๆน่ะไม่ซับซ้อนค่ะควันบิ๊กบอสสวัสดีครับกินไอติมใหญ่เลยน่ะสวัสดีครับควันบอสไปนู่นละน้ำโมเบลน้ำเมอริโบฟ้าพี่ทำแม่เนื้ออุ่นสมศรีคนสวยสวัสดีค่ะน้ำเมยคงแย่งสัญญาณเน็ตไลฟ์ทุกตอนบ่ายเน็ตกระตุกมากน่ะอันนินเอฟซีพี่ควันน้องช้างทุกเชิงสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทองสุกน่ะสมศรีมาหาหมอน่ะพ่อเต้าอยู่ไหนเอ่ยพ่อเต้าไม่เห็นสงสัยไปขนหญ้าตะโกนเรียกไม่มีเสียงออกมาแสดงว่าขนยากนะคะอ่ะสวัสดีพี่หมีลืมนะนั่นสิสวัสดีพี่หมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนาการคุณวันวิสานะคะเห็นเช็คหนึ่งทำมินิฮาร์ดไกลโน่นใครเอ่ยควันบิ๊กบอสน่ะบิ๊กบอสมาแล้วนะคะแข็งแรงเลยไม่มีเหตุจะไปโรงพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะสี่สี่ไม่ได้ป่วยนะคะเมื่อวันไปทำงานวิจัยที่โรงพยาบาลมาสี่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไปหาแฟนกินข้าวแฟนก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะว่าหนีพ่อไปหาภูพานเจอในคลิปที่เขาตัดมาช่วงที่สี่ไปบ้วนเปี้ยนแถวกลงใส่กล้วยอ้อยทูอ่ะละฮึก็คิดแบบเป็นกลางนะคิดแบบเป็นกลางดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะดูเพื่อความบันเทิงอย่าซีเรียสนะคะเดี๋ยวจะเครียดและหงุดหงิดกันเปล่าๆนะคะเอาละนะสวัสดีค่ะน้ำเมยคิดถึงอีกแล้วนะคะใจเย็นๆค่ะแม่อย่าหยุ่มกันเลยไปตรวจภายในโรงพยาบาลไปกันหลายเชือกใจเย็นๆบีบีมาไหมคะมาค่ะน้องเคนมาโอ้ตอนนี้งานจะเข้าแล้วแหละนะตอนนี้เดี๋ยวมีนักเรียนรถบัสรถทัวร์เสียงดังน้องช้างตื่นเต้นวันนี้เราจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนอสัมชัญลำปางจำนวน163คนถ้าจำไม่ผิดนะคะนะมาชมการแสดงความสามารถของช้างมาเรียนรู้กิจกรรมของศูนย์อารักษ์ช้างไทยของเราฟังจากเสียงรถบัสแล้ว6 4 5 20ไม่น่าจะต่ำกว่า4คันนะคะไม่น่าจะต่ำกว่า3คัน4คันมานู่นน่ะรถบัสคันใหญ่คันหลวงฮะอ่ะตรงนี้น้องบีบีจ้ากับสัญชัยนะคะขนาดน้องช้างนึงมีดราม่า
ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นหรอกที่เนี่ยนะเป็นไปตามหน้างานนะคะเป็นไปตามหน้างานนะคะนะเป็นไปตามความจำเป็นนะคะนะถ้าไม่จำเป็นก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละนะคะนะน้ำเมยเป็นสาวแล้วจะมีแฟนกลัวตามได้ข่าวว่าเมื่อวานเกือบจะได้กับพี่โจแล้วนะเกือบจะเรียบร้อยละแต่พอดีว่าไม่ยอมนะคะน่ะขัดขืนน่ะน้ำมือขัดขืนนะคะก็รอดตัวไปถูกมาตั้งโต๊ะแก้ข่าวนะคะว่าฉี่แค่เด็กที่ผ่านมาฉกกล้วยเท่านั้นสิไม่ได้ไปหาทุสิไปหากล้วยอ้อยย่าของทุค่ะเห็นคาตาน่ะจริงๆสิไปหาหมอนะคะสิไปหาหมอค่ะน่ะถ้าหมุดทุไม่ได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันง่ายๆหรอกนะคะเอาจริงเลยนะสมมุติหมุดทุอยู่ปางแม่วางเงี้ยสมศรีก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสเจอหมุดทุเลยนะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าช้างปางแม่วางกับกลุ่มลานแสดงเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะนะผู้พานไม่มาเหรอคะวันนี้ไม่มาค่ะเคนนี่กิสบีบีไกลๆนะคะบอกพ่อหว่างเอาโจโจ้ไปเก็บก่อนนะปล่อยให้คนอื่นบ้างใช่ไหมคะทำไมใส่กงคงหมดไปแล้วมาเจอทีไรข้าเต้าขนหญ้าทุกทีนะคะเขาจะมีเวรของเขาเป็นแต่ละวันแต่ละวันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าได้ดราม่ากันเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเหมือนดูละครเรื่องนี้สนุกก็ดูเรื่องนี้ไม่สนุกก็ผ่านนะคะนะอย่าไปซีเรียสนะคะลูกสาวป่วยลูกสาวแสนรู้กับยุ้ยแข็งแรงเราดีใจที่สุดไม่อยากให้น้องป่วยได้กล้วยของแถมนะไปหาอาชัยนะติ่งไอดอลนะว่าเรื่องนี้พี่เคนไปดูลูกสาวแน่ๆเลยแข็งแรงแข็งแรงมาแล้วจ้านักเรียนของเราวันนี้อ้าวไม่ได้มีแค่สำชันนะมีอีกหนึ่งโรงเรียนเยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของคุ้มกันสักนิดนึงนะหนูเออขจายนี่วันนี้มีอนุบาลด้วยจ้านี่คือเพื่อนร่วมงานของเรานะคะเพื่อนร่วมงานของเราเดินไปกับขบวนเลยตั้งกล้องไลฟ์สดเลยค่ะนักเรียนกิ๊ดใส่รถแล้วหนึ่งใช้ความตลกความคิดเขามากคิดได้ไงใช้อภิสิทธิ์ไปหาทุกชอบคิดนิกเนมให้แตกต่างจะได้มีคนเรียกตามแสนชัยเต้ากับสอบสวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอมรินทร์คุณสายหยุดนะคะสวัสดีค่ะพี่นุชไม่ได้เจอกันนานไม่ได้มองมอยกันเลยเนาะพ่อเคยตุ้ยออกตุ้ยออกอาชัยหล่อๆนะคะวันนี้น่ะแฟนพี่ปาสวัสดีค่ะแฟนพี่ปาคือใครหรออ๋อในนามนะคะในนามนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายให้กล้องด้วยนะคะนะสัญชัยผมยาวมากขัดเปียได้หรือยังสีสีสนใจแต่กรุงอาหารเอาจริงเขาไม่สนใจเรื่องอะไรหรอกนอกจากเรื่องกินสมศรีเนี่ยนะเรื่องกินเรื่องใหญ่มีของกินให้เขาเถอะทำอะไรทำได้หมดอะเชื่อเลยพูดเลยนะถ่ายให้แล้วโดนละเมิดสิทธิเด็กนะแม่อนุบาลกำลังแสบร้อนจากพริกนรกนะคะโจโจ้คาสโนวาสีสียังเด็กวัยบุญพร้อมจกมากนะคะน่าเอาไปนั่งพักทานข้าวก่อนจ้าบนอัฐจันทร์เลยนะคะเชิญค่ะพี่หน่องสวัสดีน้องพี่หน่องและนิ้งหน่งนิ้งหน่องและนิ้งหน่งมูฟจากสักสุรินมาดูนี้ดีกว่าน่ากลัวน้อยกว่าหน่อยนึงจมเค็นตุ้ยขนาดน้องมินแฟนเค็นจมเค็นตุ้ยขนาดนะกินแต่น้ำอัดลมมานางอ่ะไม่น้ำอัดลมก็น้ำหวานกินทุกวันนะคะกินจนอ้วนแล้วเนี่ยนางเป็นคนไม่ชอบกินข้าวไม่ค่อยเห็นนางกินข้าวเป็นกิจลักษณะนะนางจะชอบกินอาหารสำเร็จรูปชอบกินน้ำหวานชอบกินน้ำอัดลมเฮ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีหล่อๆหนึ่งทีค่าอะไรล่ะไม่เธอด้วยไงเหมือนเปิดรายการอะสวัสดีค่ะน่าขอความเมตตาจาก
เหมือนในอะไรนะเหมือนที่เราเห็นในโซเชียลอ่ะขอความเมตตาจากพ่อแม่ทั้งหลายด้วยสัญชัยคนหล่อนะมหานิ่งหน่องนะมาแล้วจ้ะสมศรีจะไปเจอมูทูไม่ได้ลูกสาวต้องสวยนิ่งหน่อง FC ฟันน้ำนมน่ารักค่ะวันนี้โอ้วันนี้เด็กๆรวมกันแล้วน่าจะประมาณ300คนได้นะน่าจะประมาณ300คนได้ไม่นับในมัธยมยังไม่มาค่ะม.4ลูกหลานใครอัสสัมชัญม.4นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเดินทางมาตามกำหนดการคือเวลา9น่าเกียดแต่เริ่มที่อะไรนะม.4นะประมาณ160กว่าคนกิจกรรมของเขาจะเริ่มที่9โมงนะแต่กว่าจะเดินทางมาถึงนี่ละเหยลอยชายก็ประมาณนู่นนะคะ10โมงกว่าๆอะไรนะนะอยากเล่นเหรอเหยียบได้มั้ยหักมั้ยวู้ยเกือบเสียชีวิตแล้วมั้ยล่ะเยอะไปหรือเปล่าเธอเอาออกหน่อยไหมจีบจีบจีบเข้านี่ไงพี่หนุ่มทำหน้าที่เธออยากกล้องหน้าไหมเธออยากกล้องหน้าไหมกล้องหลังอ่ะเธออยากทำหน้าที่วันนี้พี่หนุ่มจะทำหน้าที่แทนแอดมินนะคะอ่านข้อความได้นะเห็นไหมหรือต้องใส่แว่นอันนี้แบบ close upที่มาของคำว่าแตกลายงาค่ะแตกลายงาคืออย่างนี้นะคะแตกลายงาดูพอตัวพอตัวนะตัวก้มมันก็เรือมันก็ก้มพอตัวนะมาแล้วมาแล้วนะ FC มือทองของเราค่ะแอดมินสำรองของเราทีนี้เรารู้แล้วว่าถ้าวันไหนเราไม่มาเราจะฝากน้อยหนงไลฟ์สดแทนนะคะความบันเทิงจงบังเกิดแก่แอดสาวบันเทิงมากนะเด็กนักเรียนมาทีไรพูดเลยเจ็บคอไปหลายวันเลยค่ะนะด้วยความที่เด็กไม่ได้มีกลุ่มเดียวเนาะบางทีมีหลายกลุ่มบางทีมีนักท่องเที่ยวชมการแสดงด้วยทำยังไงถึงจะเอาเด็กอยู่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีระหว่างชมการแสดงอาจจะมีแบบเสียงดังรบกวนนักเที่ยวข้างๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อรรถรสในการรับชมเท่าไหร่นะแต่เครื่องดีๆเธอซูมแล้วก็เห็นชัดอยู่40 5มั้ย44งาแหลมเปียกเลยงาแหลมเปียกแล้วมีก็ยุ่ยปูนแหละไหนถึงตื่นเต้นเห็นอนุบาลไม่หลับกลางวันนะพี่หน่องมองใหญ่เลยค่ะมองตามควานชอบเด็กๆชอบนะแฟนคลับเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเห็นเราตั้งแต่มีเขาเดินทางมาอยู่ศูนย์นี้ถ้าเขารักด้วยตัวช้างเขาจะทำใจได้เราที่รักช้างอย่าไปคิดอะไรมากคู่จิ้นก็คือใช่ค่ะอย่าไปคิดมากนะคะน่าใกล้ๆก็หล่อสมศรีชอบศรีสยามไม่ไหวมั้งมันจะจักจี้นิดนึงอารมณ์แบบผู้ชายมีหนวดนะเวลาเข้าใกล้พี่นึงตื่นเต้นเด็กๆมาหานะคำรามโชว์แล้วหนึ่งนะอ่านข้อความไม่ทันวันนี้ข้อความเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะน้องสาวนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพชรพลอยนะคะให้กล้องพี่ควานเป็นไลนิ่งหน่องใกล้ๆเลยค่ะให้กล้องพี่ควานไปไลนิ่งหน่องใกล้ๆชอบเสียงพี่นิ่งหน่องโอ้สวัสดีค่ะแอดหน่องเรียกแอดหน่องได้นะคะคุณดาวบอกจกแก้มหน่อยค่ะ
เมื่อวานขอเสียงห่วงกินวันนี้เจอเสียงละอ่อนเสียงมาเลยนะฮะแฮปปี้นิ้งหน่งพี่นิ้งหน่งนะฮะนิ้งน้อยหน่งนิ้งหน่งสาลีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะวันนี้แอดหน่งพูดด้วยค่ะควานจะประมาณขี้เขินขี้อายนะคะสำหรับที่นี่แต่ถ้าอยู่หลังกล้องนี่คือแบบว่าจิ๊บไม่ต่างกับผู้หญิงเลยค่ะอ่ะใกล้มาก close up เลยแอดมินเสียงหายพูดหน่อยแอดมินสมัครเล่นไม่ไหวนะคะแน่งงพอทำอะไรแอดหน่งพูดด้วยนะคะเหมือนได้จุ๊บแก้มพี่หน่องวันนี้คุ้มนะคะ FC ถูกใจโอ้โหขอบคุณค่ะตรวจฟันด้วยค่ะอ่านคอมเมนต์ด้วยค่ะแอดมินหน่งอ่านไม่ทันรับสมัครคนขัดงาไหมแทบจะไม่ขัดเลยไหมนะนานๆขัดทีคุยได้เลยค่ะพี่เก่งใจผู้ชายหล่อมักหยิ่งอย่างเช่นใครนะใครนะพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่มงคลเงี้ยพี่มงคลก็หล่อนะหยิ่งแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยเขาขี้อายนะคะเขาขี้อายนะช้างขี้อายนะคะก็จะข้อต่ำๆยังดีที่ถือกล้องให้วันนี้ออกใจสมัครใจถือกล้องให้เลยวันนี้อ่ะเขาดูเวลาโมงไล่ได้ยาวๆจ้ะพลายหนุ่มใหญ่44ดอกกำลังดีนะคะสวัสดีค่ะเถียงไปเถียงมาตกลงเสร็จด้วยแล้วเจสวยด้วยค่ะผู้ไม่ชอบได้ยังไงนางไม่ยอมต่างหากนะผู้อาจจะมีแบบกะลิ้มกะเหลี่ยแต่บางทีที่นางอยู่กับโจโจ้นะป้าตุ้ยนะเวลานางอยู่กับโจโจ้ก็เหมือนนางจะแบบกะลิ้มกะเหลี่ยเขาเหมือนกันนะแต่พอเขาเอาเข้าจริงนางก็ไม่สู้นะสังเกตหลายทีแล้วเขาชอบแบบชวนกันคุยนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแต่พอเอาเข้าจริงนางก็ไม่เอาเด้อก็แปลกคนแปลกช้างเนี่ยแหละมองน้องช้างด้วยความรักความเอ็นดูเชียคเชียนิ้งหน่องงาก็สวยไม่แพ้บุตรถูกนิ้งหน่องดูทรงพลังนะคะนิ้งหน่องดูยิ่งหล่อหล่อไม่แผ่วควานหน่งคือควานคอใช่ค่ะควานหน่งคือควานคอควานปากคือควานตีนนะแต่ตอนนี้ควานหน่งเป็นควานตีนได้นะเป็นควานตีนให้ใบบุญได้สันล้างสวัสดีครับแสนล้านกับลูกชายสุดที่รักของดิฉันค่ะสิงหาบอยเนี่ยขนตายาวมากนะสิงหาบอยนะฮะยันหล่อยกกำลังสองมงคลตาแป๋วนะพี่หน่องงาจะยาวได้อีกไหมคะในช่วงโตเต็มวัยนะคะช้างงายาวทุกปีนะปีละประมาณ2นิ้ว1นิ้วบ้าง2นิ้วบ้างไม่เท่ากันนะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของร่างกายเขานั่นแหละนะแต่งายาวได้ปีละ 1-2 นิ้วค่ะในช่วงเขาโตเต็มวัยนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าโตเต็มวัยแล้วก็ไม่น่าจะยาวไปกว่านี้ละหมดแดงไฟเขินค่ะก็ภายน่ารักค่ะอาสาเดินไปกอดงานนิ้งหน่องโชว์หน่อยครับคนอื่นยังเข้าใกล้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่น่าจะต้องเข้าใกล้นะคะนะกลัวค่ะกลัวนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะกลัวช้างมักจะใจดีกับคนนอกและใจดีมากกับคนในพี่มงคลหล่อมากตาแป๋วไอ้นิ้งหน่องงางามตัวที่สองเสียงดีตามไอ้มูทูเลยออกใจออกใจไปเลยภาพตอนกีใส่เจ๊ตตุ้ยยังติดตาอยู่เลยนะคะอันไปหาที่หย่อนก้นดีกว่าเริ่มเมื่อยแล้วอะเริ่มหาที่หย่อนก้นดีนะว่าวันนี้ไลฟ์สดไม่มีฝนเพราะเมื่อกี้ดูฝนตกฉ่ำมากนะคะภาพจำตอนอุ้ย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 ม้วนงวงแล้วหนึ่งม้วนงวงแล้วเตรียมหาเรื่องแล้วนะคะเตรียมหาเรื่องละพร้อมลบจ้ะ
ูกรักของดิฉันสิงหานะคะแบ็คโฮไปแล้วหนึ่งนะเคยไปปางช้างที่เชียงใหม่แต่จำชื่อปางไม่ได้นานมากเอาจริงปางช้างเชียงใหม่มีประมาณ 60-70 ปางนะคะจำไม่ได้ชอบแอลผู้ชายหาคมแสนหน่อยค่ะติดตามอยู่ชุมพรสวัสดีค่ะหล่อเลือกได้นะช้างทุกเชือกน่ารักกันคนละแบบรักช้างทุกเชือกไม่แบ่งแยกขอบคุณค่ะสิงหากรีดหรือยังวันนี้แสนล้านสุดหล่อรวยที่สุดในตระกูลแสนแสนล้านรวยกว่านี้ไม่มีแล้วอย่าว่าแต่รวยที่สุดในตระกูลแสนเลยรวยที่สุดในบรรดาช้างที่อยู่กับเราแล้วค่ะตอนนี้แสนล้านนะไม่รู้จะรวยไปถึงไหนแล้วค่ะพูดเลยรวยไม่บรรยาบรรยังแสนล้านทำไมฉันอ่านแล้วเหมือนว่าเหมือนเธอทำไมฉันอ่านแล้วเหมือนเธอว่าแต่นะทุกเชือกมีเสน่ห์ในตัวเองแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนสวัสดีค่ะคุณอู้ชุนจันบูนนะคะนะคุณกาญจนาคุณนิธินานคุณนุ้ยๆนะคะคุณประพัทรดาพัทรดานะคะคนอื่นก็ได้คนรำเพยคุณนองสันล้านสิงหาหล่อนะหล่อแบบไม่มีงาก็หล่อได้นะแก๊งสี่มัดร้อยน่ารักขี้ดื้อนะคะป้าตุ้ยชอบทำให้คนอยากและจากไปสิงหาเป็นลูกรักของแอดสาวสิงหาเป็นลูกรักกับแอดสาวเพราะชอบบวกกันบ่อยค่ะบวกกันประจำค่ะนี่โอเคจริงๆเห็นเขามาตั้งแต่เล็กอ่ะเอ็นดูเขานะรักเขาตั้งแต่เล็กอยู่นะเพราะว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่3ขวบตั้งแต่เข้าโรงเรียนใหม่ๆเลยจนถึงตอนนี้เราก็จะเห็นพัฒนาการของเขาเห็นความเติบโตของเขาในทุกช่วงวัยที่อยู่ด้วยกันนะคะสิงหานี่จะเรียกได้ว่านับหนึ่งเลยเหมือนแสนชัยเหมือนใบบุญเหมือนบาร์เหมือนแสนล้านคมแสนตอนนี้นี่แหละก็คือว่าแต่สิงหาเป็นช้างเชือกแรกที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เข้างานอยู่กับเขาตั้งแต่เข้างานก็มาเจอเขาเป็นช้างเด็กเชือกแรกเลยถ้าจำไม่ผิดนะคะจำไม่ผิดแหละเพราะว่านอกนั้นก็จะเป็นรุ่นใบตองรุ่นเขลางซึ่งโตกว่านะคะแต่สิงหาเนี่ยคือเป็นเด็กนักเรียนใหม่เลยนักเรียนใหม่เลยที่เข้ามาพร้อมๆกับเราเริ่มงานพอดีนะคะมาแล้วกลับมาจากโรงพยาบาลนะเพื่อนสนิทมาก่อนนะคะเพื่อนจริงยังไม่มานะคะแอดช้างตัวไหนแอดช้างตัวไหนที่เข้าใกล้ได้บ้างคะกลุ่มนี้เข้าใกล้ได้ทุกเชือกกลุ่มนี้เข้าใกล้ได้ทุกเชือกนะกลัวช้างงาก็ไม่แปลกนะพี่เขาหันทีเดียวเราไปติดต้นไม้ได้เลยใช่ค่ะนะจริงๆเราจะไม่กลัวก็ได้แต่ดิฉันจะคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกดิฉันจะคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะมีระยะนิดนึงนะคะนะอยู่กันทุกวันคลุกคลีกันทุกวันนะแต่ก็บางทีก็ไม่รู้นิสัยนะแต่ใดๆก็คือควานจะรู้ใจช้างได้ดีนะในระหว่างที่ช้างเข้าใกล้นักเที่ยวควานก็จะสังเกตพฤติกรรมของช้างอยู่ก่อนแล้วนะถ้าวันนี้ดูไม่นิ่งดูกระฟัดกระเฟียดนะซึ่งอย่างสิงหาช่วงนี้โตเป็นหนุ่มเป็นบ่อยอาการกระฟัดกระเฟียดของเขาอาการแบบไม่ค่อยสู้ดีนะคะเราก็จะแยกเขาทันทีนะคะแล้วก็ให้ไปอยู่ในป่าเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งพี่ควานจะสังเกตอาการได้ก่อนใครเพื่อนเลยนะก็ไม่แปลกที่ช้างกับควานเขาต้องอยู่ด้วยกันนะยังจำภาพป้าตุ้ยที่ข้ามคลองไปหานิ้งหน่องแล้วนิ้งหน่องวิ่งไปหาวิ่งหนีวิ่งหนีป้าตุ้ยเลยจำได้นะจำได้ใช่ไหมคะทักสิคะทักสิคะนะสวัสดีคุณโรตัสค่ะคุณกิติยาค่ะม้วนงวงม้วนงวงนี่จะตีแล้วพร้อมตีพร้อมบวกมากม้วนงวงคือยืนหนึ่งเลยนะคะช้างงาค่ะตัวไหนที่เข้าใกล้ได้บ้างช้างในกลุ่มห้องเรียนเข้าใกล้ได้ทุกเชือกทุกเชือกในที่นี้คือป้อนอาหารจับสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นช้างอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นช้างที่เข้าใกล้ได้บางเชือกนะต้องบอกว่าบางเชือกอย่างกลุ่มนั่งช้างนะคะก็จะมีพัทธิดาสิงขอนแม่ขอดลาวันคือพวกที่เขามีความคุ้นเคยกับนักเที่ยวรับโปรแกรมได้เจอนักเที่ยวบ่อยๆเราจะเข้าใกล้เขาได้ดีกว่านะคะสำหรับช้างบางเชือกที่ไม่แนะนำให้เข้าใกล้ก็คือช้างงาถ้าเข้าใกล้ก็จะต้องมีพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในเช่นมีรั้วกั้นการเข้าหาช้างมีรั้วกั้นเนี่ยก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งละนะแต่จริงแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะสำหรับที่นี่ไม่เคยเห็นนะที่แบบอุบัติเหตุหนักๆเลยเงี้ยไม่มีนะคะแต่อาจจะมีชนบ้างชนนิดนึงเงี้ยอย่างบางทีเดิน
เราเดินไปกับใบบุญอย่างเงี้ยเนาะเดินไปด้วยกันเดินเคียงคู่กันไปเล่นกันไปเขาก็แบบบิดก้นมาชนเราบ้างอันนี้คือเล็กน้อยนะคะตามความน่ารักของเขาตามความเล่นของเขานะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะคุณปิยพรมินิฮัทก็มา มินิฮัทก็มาใช่ไหมสวัสดีคุณเชิดนะคะสวัสดีคุณหมีรีวิวค่ะชอบแอลผู้ชายแต่ไม่เอาจริงนะคะคุณกัลยาคุณแดงนะคะท้องฟ้าปลุกแล้วนะสวัสดีคุณวรรณภาคุณตุลาคุณสายหยุดค่ะเหนื่อยไหมคะหายใจแรงเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะวันไลฟ์สดทีไรกลับไปจะไม่ค่อยมีเสียงเพราะว่านอกจากพูดทั้งวันแล้วก็พูดไลฟ์สดอีกเป็นชั่วโมงเนี้ยนะคะให้ดูให้เป็นรูปแบบธรรมชาติชีวิตของช้างนะคะแอบชื่นชอบห่างๆสนับสนุนได้แต่อย่าเอาใจเราไปกำหนดถูกต้องค่ะ คุณกนกวานคุณทาทานะคะคุณหนูเล็กนะคะคุณน้องเมย์คุณชยากรคุณสสิคุณสุดาพีมอร์นิ่งฟรอม BKK นะคะชอบเรียนคณิตศาสตร์พร้อมบวกเดี๋ยววันนี้แม่ไปหานะมาเลยค่ะซุ่มบ่าวสิงหาให้หน่อยค่ะสิงหาบอยสิงหาลูกรักนะชอบลานช้างตรงนี้มากเห็นน้องช้างลีลาต่างกันนั่งมองได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อฝนเหรอคุณอโนไทยนะคะประตุ้ยเหมือนกระจกส่องตัวเองคุณเจรพันธ์คุณถาวรคุณหวานใจนะทำไมน้องชอบทำไมมินิฮาร์ใส่แอคสาวพร้อมบวกเลยค่ะพร้อมบวกนะรูปของหน้าปกศูนย์สิงหาตอนเด็กน่ารักมากแอดสาวกับลูกข่างสนิทกันไหมคะไม่เท่าไรค่ะอันนั้นก็พร้อมเบี่ยงเหมือนกันเวลาเดินผ่านไม่มีของกินให้ผ่านทีไรก็ไม่เคยให้ฉันได้กินเลย แต่ถ้าเราอะหนึ่งอย่างห่าง relationship ด้วยความที่งานเยอะก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเล่นกับช้างเนาะก็จะห่างไปความสัมพันธ์ช้างกับคนก็ห่างไปด้วยนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่กับเขาบ่อยๆคุกคีเขาบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนน่ะทุกเชือกเข้าใกล้ได้หมดนะทุกเชือกเข้าใกล้ได้หมดจับสัมผัสได้หมดนะอย่างช้างอาจจะแบบไม่ได้อยู่กับเราแค่อย่างทุกวันอย่างนี้นะคะน่ะอยู่ด้วยกันก็จริงแต่แบบไม่ได้คุกคลีไม่ได้สัมผัสไม่ได้เล่นกับเขาทุกวันมันก็อาจจะมีความห่างกันบ้างเหมือนพ่อแม่ลูกนี่แหละน่ะแต่พอแบบเขาเรียกว่าพอมีเวลานะมาเล่นกับเขาบ่อยๆมาป้อนอาหารมาคุยกับเขาบ้างเล่นกับเขาบ้างเขาก็จะไว้ใจให้เราเข้าใกล้เหมือนเดิมนะคะจริงๆเขาก็จำได้นะเสียงที่ฟังกันทุกวันไม่ขยี้นะคะไม่ขยี้นะการกล้วยมีแฟนไหมคะคมแสนไปไหนอยู่เนี่ยละค่ะแอดสาวมีคนชมคนวุ่นน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอดสาวเพิ่งมาสวัสดีค่ะคุณแอรีนลูกชายแสนใจแสนชายไกลก็ใจชื้นนะคะเด็กเจ๋ยแจ๋วมากนะคะจริงค่ะพยายามหยิบสุดๆทุกก็จ้องนะคะกลัวว่าสีจะกินหมดอ๋อพูดถึงเรื่องอาหารเมื่อวานใช่ไหมคะอยากให้อ่านไว้เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งคือกบเคนถ่างตึงลูกกบเคนคืออะไรพยายามอ่านอยู่ไม่เข้าใจนะแล้วสัตว์ทำท่าพร้อมบวกให้สิงหาค่ะเจตุ้ยคือไอดอลของใครแหละของตำนานข้ามคลองคือที่สุดนะคะน่ะเสียงพร้อมมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอนสาวสวัสดีค่ะเข้าใกล้ควานไม่ต้องมีรั้วกั้นนะค่ะใช้ใจนะสดเล็กน้อยแต่คงเซไปหลายเมตรจริงนะมาลันงดเยี่ยมงดเยี่ยมในที่นี้คือไปหาได้แต่ไม่ให้เข้าใกล้ในรัศมีที่ไปเยี่ยมได้ในรัศมีที่เรากันพื้นที่ไว้ให้นะคะนะในรัศมีที่เรากันพื้นที่ไว้ให้เยี่ยมได้แต่ไม่ให้ป้อนอาหารไม่ให้จับสัมผัสนะเพื่อลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะเพราะว่าช้างเล็กนี่ติดเชื้อได้ง่ายเชื้อโรคมันมองไม่เห็นเนาะก็ป้องกันไว้ก่อนเหมือนไปยังไงดีเนี่ย เหมือนอึ๊บเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับเด็กแรกเกิดเด็กอ่อนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเซนซิทีฟนะคะมากกว่าช้างที่โตเต็มวัยหรือสุขภาพดีนะคะบรรยากาศดีเจ๊ของเราก็มาแล้วค่ะฝั่งกันนู้น
จ๊ของเราก็มาละส่วนเด็กๆก็นั่งรอเวลากันนะคะเดี๋ยวล่วงเรื่องที่มาที่นี่ไม่ใช่ได้หรอกนะหาที่นั่งเมื่อยก้นเมื่อยขาเดี๋ยวเราต้องแบบว่ายืนอีกนานนะคะคุณสุดารัตน์สุดใจนะสวัสดีค่ะใจเย็นๆกันค่ะแม่ๆอย่าหยุ่มกันเลยโอ้โหโอเคข้อความนี้ตั้งแต่ผ่านมานานแล้วนะพี่ทูขึ้นไปที่ลานแล้วมั้งคะใจเย็นๆคะเดี๋ยวเขาก็เจอกันดูน้องๆเพื่อการแก้โรคค่ะชื่นใจสวัสดีค่ะคุณพินซางสวัสดีคุณรณยุทธนะคะคุณศศินาถวันไหนไม่ดูช้างเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตอ่ะระหว่างนี้รอดูสีประตูของเราก็อยู่ตรงนู้นแอบดูอยู่ห่างๆนะคะเราเอียงสายตาเราเอียงหรือว่าพื้นที่เอียงมาแล้วค่ะนะพูดถึงเจ๊ตัวไหนคะคมแสนเอาเลยมาแล้วค่ะคมแสนจะอยู่ใกล้ๆประตุ้ยวันนี้มีอารีนาอยู่ด้วยนะคะในจอตอนนี้ไม่มีคมแสนแล้วค่ะพลายเคนสวัสดีค่ะแอดสาวเพิ่งกลับมาจากตลาดเข้ามาเจอแอดพอดีคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแหมถ้าใดที่ติดตามเราอยู่นะคะติดตามเราอยู่ถ้ามาเที่ยวสุนช้างไม่ต้องเรียกแอดก็ได้เดียมคือจักรจีเรียกพี่เรียกน้องเรียกอะไรก็ได้นะคะคุณหมอต๋องเคยบอกช้างเขาเป็นสัตว์ที่ชอบเลือกคู่เองถ้าเขาไม่ชอบกันเขาก็จะไม่เอาเลยจีบได้แค่ขำๆไม่อ้วนไม่ควรกินเหมือนคนนี่แหละช้างจริงๆเขามีนิสัยเหมือนคนเลยนะนิสัยช้างเหมือนคนถูกใจก็เปค่ะถูกใจก็เปไม่ถูกใจก็เซโนค่ะฝากติดตามการเติบโตของบารันแสนหวานมีนากระหล่ำปอกรอให้เติบโตขยันแข็งแรงค่ะคมแสนแสนชัยสิงหาน้องๆที่นี่น่ารักทุกเชือกกลับมาที่สีกับอุ่นเพราะตรงนี้มีที่นั่งที่ตูดแห้งนะคะมีที่นั่งที่ตูดแห้งเมื่อกี้ลองไปนั่งที่ขอนไม้ขอนนั้นแล้วก็ก้นเปียกอ่ะคิดถึงแม่ๆทุกท่านมาช้ายังดีกว่าไม่มาขอบคุณแอดสาวที่อ่านทุกคอมเมนต์ตอนนี้อ่านไม่ทันค่ะครูเอ๋เอาจริงอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีแม่ๆรอบๆห้องพยายามจะอ่านให้ทันให้รู้ว่าเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่นะคะตอนกลางคืนมีคนนอนเฝ้าแต่ไม่ได้นอนเฝ้าแบบใกล้ชิดพี่ขวานเขาก็จะมีถ้าใครเคยดูที่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราพาไปดูในป่านะคะก็จะมีบ้านเป็นหลังนะคะเอาไว้ให้ขวานนอนเฝ้าช้างในช่วงกลางคืนแล้วก็จะมีการตรวจเวรยามในช่วงเป็นรอบของเขาในช่วงกลางคืนด้วยนะคะเพื่อตรวจเช็คที่อยู่อาศัยของช้างตรวจเช็คความปกตินะคะของแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างนั่นเองนะคะคุณหนุนเล็กบารมีแม่เทพเสียงเพราะไพเราะฟังเพลินขอบคุณค่ะคุณหนิงจ้าเชือกแบบไหนเชือกไหนแสบสุดคะในความคิดอาสาวบอกไม่ถูกอ่ะจัดลำดับไม่ได้อ่ะจัดลำดับไม่ได้เพราะดูแล้วมันจะเหมือนกันไปหมดเลยนะดีเจของเรามาแล้วค่ะมาถึงก็ไปเซย์ไฮเด็กๆซะเลยนี่ไงพี่เต้ามีคนถามหาใครนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามาทีไรก็ไม่เจอพี่เต้าทุกทีเลยเวลามาไลฟ์สดไม่รู้ชื่ออะเทเดชมเอ๋ยชมงามมาแล้วตุ้ยนูเหม็นครีมอ่ะครีมติดมืออ่ะฉันไม่ใส่เลยเฮ้ยอันนี้รอบนี้หวานอ่ะก่อนให้บอกเหม็นครีมกินเองด้วยกันงั้นอ่ะถึงขั้นสำมักอ่ะขอบคุณค่ะโอ้เสียดายตัวน้อยองุ่น1เม็ดเลี้ยวมาเลยมานี่ขวาหันเนาะเดี๋ยวอย่าเอาเหือกไม่เห็นหรอกพกไปหรอ
เนี่ยอันเนี้ยโอเคเอามานี่ท้องฟ้าโปรดโปร่งโปรดโปร่งท้องฟ้าโปรดโปร่งนะฮะแค่เคียงน้ำห้าหัวด้วยโอ้โหงานเข้า นี่ใครถามหาพี่เต้าพี่เต้ามาแล้วนะคะนี่พี่เต้ามาแล้วเสยผมมาแต่ไกลอย่าเรียกว่าเสยผมสยายผมมาแต่เ มื่อกี้เขาถามว่าทำไมแอสสาวถึงเป็นลูกถึงให้สิงหาเป็นลูกรักค่ะ มันมีที่มาที่ไปตอบแบบดาราไว้มีนามีโอกาสเจอพี่ชายแสนชัยไหมคะต้องดูก่อนว่าไปโรงเรียนแล้วผ่านไหมถ้าผ่านแล้วพี่ชายแสนชัยก็แม่เดียวกันไงพี่ชายของแสนชัยไม่แสนชัยก็เป็นพี่ชายของนั่นไงพี่ชายปลอมๆอ่ะมีนามีสิทธิ์เจอมีสิทธิ์เจอถ้าไปโรงเรียนแล้วถ้าแสนชัยยังพฤติกรรมดีอยู่อยู่ในห้องเรียนก็จะได้เจอกันแต่ถ้าแสนชัยเป็นพฤติกรรมแบบมูดไอ้แบบบูทูก็จะไม่ได้เจอกันนะคะจริงๆน้องบูทูก็เป็นนักเรียนของเรานะแต่ชอบวิ่งชอบวิ่งอุ้ยชอบวิ่งชอบแสดงอภินิหารก็เลยจับให้ไปวิ่งเล่นในป่านู่นตอนนี้รอเวลาการไลฟ์ของน้องมีนาอยู่ค่ะไลฟ์เหมือนของพี่ทุรอการอนุมัติค่ะรอไปยาวๆนะได้ดูช้างแล้วมีความสุขดูควานมีความสุขไหมคะสุขหรือเกิดองุ่นความสุขคือว่ามีนายังไม่เคยไลฟ์หรอเขาไปไลฟ์ข้างในเขาไม่ให้ไลฟ์ไงมีแต่วิดีโอเพิ่งสังเกตว่าสีมีติ่งหูสีชมพูตอนยุนคู่กับหนูอุ่นตอนยุนคู่กับหนูอุ่นหมุนน้องจ้ปากอะไรเป็นอย่างนี้ก่อนอมองุ่นอยู่องุ่นอร่อยปะเนี้ยมันเป็นองุ่นเปรี้ยววันนี้แม่เอาองุ่นมาหวานเจี๊ยบเลยเจ๊เจ๊ตุ้ยๆมาแล้วไปแล้วได้กินองุ่นตั้ง1ลูกแน่สมศรีคือเนื้ออุ่นยอดส่วนจริงๆนะแน่หลายคนบอกแม้แต่ทีมงานบางคนยังจำผิดเลยศิริประภาวงศ์ลังกานะคะพี่ตุ้ยฉุดฉวยค่ะเจ๊เจ๊คนสวยนะป้าตุ้ยสวยสุดจริงนะจริงๆสวยสุดที่เมื่อวานนางก็โกกโอกเอวอะไรกันก็ไม่รู้เมื่อวานก็ไม่ใช่วันพระนะแหกปากคาราเขาเรียกอะไรนะร้องแบบโหยหวนกันมากเออเมื่อวานพี่ต้องมาไหมเออไม่ใช่ตรงนี้ก่อนหน้านั้นอีกที่ตรงเนี้ยเดินแถวมาแล้วมีทีนึงอ่ะเลี้ยวอย่างไวมีตรงที่ตอนวัดลูกมีโจขึ้นอีมอันนั้นก็เห็นเดียวตั้ง1เม็ดให้กินเม็ดเดียวพอนะคะของอร่อยขอเก่งซื้อเองบ้างค่ะนะเจเจน่ารักมีนาอีโซแอนมิสชิวิสโอ้คำศัพท์นี้ไม่เคยได้ยินเดี๋ยวต้องไปเปิดดิกชันนารีดูก่อนแปลว่าอะไรอมหายเลยไม่น่าผ่านค่ะน้องเมียพี่ควานเต้าอย่ามาพร้อมกับพี่ควานนมนะคะเต้านมจริงๆเขาเป็นคู่กันมาก่อนนี่แหละ FC ในตำนานเนี่ยเขาอาจจะคิดได้ก็ได้ควานเออใช่เพราะเขาถึงรู้จักพี่นมเนาะควานเต้านมเมื่อกี้มีน้องเลดี้พร้อมมาไงพร้อมตอนสมัยขี่เนื้ออุ่นเนี่ยกันเนาะสมัยที่เรามากินตรงนี้น้องก็ยังมาอยู่เลยมาใช่ไหมวะจำชื่อจำคนผิดหรือเปล่าเอาเหรอจำคนผิดเหรอแต่เห็นในไลฟ์บอกว่าจะมาตุลาอ่ะถ่ายรับปริญญาอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อแสดงว่าเราจำผิดคนแสดงว่าเราจำผิดคนเนี่ย FC เยอะเหมือนมีเยอะอ้าวทำไมลุงหว่างเปลี่ยนไปผมเร็วผมขึ้นเร็วจังเลยขอตัวทำงานนะคะแบบมาดูช้างช่วงพักเบรก10นาทีเชิญเลยค่ะทำงานให้สนุกนะคะหลังจากดูช้างไปแล้วเจอกันบันเทิงแน่นะคะเม็ดเดียวเหมือนกินลูกอมเม็ดเดียวก็ชื่นใจมันหวานเลยนะหวานแสบคอเลยนะรอบนี้เอามาชดเชยความเปรี้ยวรอบที่แล้วขอบคุณแม่โยด้วยของแม่โยใช่ไหมนะขอบคุณแม่โยด้วยนะคะลุ้นมากรอวันมีนาไปโรงเรียนอยากเห็นน้องทำกิจกรรมถ้าปีมีนา1ขวบปีหน้าอีก2ปีถึงจะเข้าโรงเรียนประมาณ3ขวบบางทีถ้าสมมุติว่ากินนมแม่ยังติดใจอยู่ก็อาจจะเป็น4ขวบก็ได้นะคะตามเกณฑ์
ถ้ามีนามาอ่านต้องใช้สมาธินิดนึงนะมีนามารับรองลานแตกนางต้องวิ่งนำทุกคนมากขอสัก3เม็ด1เม็ดเจ๊เจ๊บอกไม่รู้รสนะอีก3เม็ดดิฉันขอกินค่ะเขาเก็บเป็นความลับเนื้ออุ่นคลอดประมาณปลายปีหน้าปะปลายปีนี้ดิอ๋อปลายปีหน้าจะรุ่นไหวเนาะรอลินถามใหม่เดี๋ยวตอบคำถามรอลินใหม่ปลายปีนี้กับครอบต้นปีอุ้ยงั้นก็พอดีพร้อมๆกับพี่สาวเราเลยดิไม่เกินกุมภานะเด็กๆตัวกลมส้มจุกสมศรีจะสูงขึ้นไหมคะตอนนี้ ASMR สาวดูทรงแล้วสมศรีเหรอโตได้อยู่แต่น่าจะออกข้างอ่ะสีน่าจะเหมือนอุ่นออกข้างนะนะออกข้างนะทีนี้นั่งนานไปหน่อยแล้วนั่งตรงนี้นานเลยนะวันนี้กำไรนะพูดเลยเพราะวันนี้ใช้โทรศัพท์หลวงวันนี้ใช้โทรศัพท์หลวงนะคะนะแบตจะทนนิดนึงสาแก่ใจดิฉันคืออะไรคะวายเขาเก็บความลับแง้มแล้วคืออะไรนะมีนาก็ชอบวิ่งถ้าเรื่องไลฟ์สดมีนาดิฉันไม่ทราบนะคะดิฉันก็เดาไปอย่างนั้นแหละใช้เวิร์บทูเดานะสร้างความบันเทิงค่ะไลฟ์สดที่นี่สาระมีบ้างไลฟ์สาระก็มีบ้างอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะ ฝรั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีครับ เหมือนเคยมาเหรอก็น่าเหมือนเคยมาฮัลโหลครับ We have elephant basing 10:45 go out and turn right along the road after that come back here for the show okay. walk around to see the elephant but not too close because no mahout beside them อะไรอยากกินองุ่นเหรอนกบินก็กลัวเปล่าทักทายนกเป็นนี่นี่อย่างล่ะไหนนะยังไม่เห็นเลยอ่ะเคยขาวๆใช่ไหมผีเสื้อบินทำไมไม่ตื่นเต้นล่ะเนื้ออุ่นแปลว่าอะไรเนื้ออุ่นแปลว่ามาลินีเนื้ออุ่นแปลว่าหน้าทนุถนอมไหมประมาณนั้นอ่ะหน้าทนุถนอมแต่ดูทรงแล้วไม่น่าทนุถนอมเลยดูไม่น่าจะอ่อนโยนเลยจากการตื่นเต้นนกมีนา is cute and naughty ค่ะมีนา is cute and naughty วันนี้สีสีไม่ไปเฝ้าทุเรียนหนังสือบ้างอย่าตามแต่ผู้ชายนะสีนะทำงานบ้างอย่าตามแต่ผู้ชายเดี๋ยวข้างบ้านจะว่าให้โอเคสมสีนะสมศรีรอมีนาส้มจุกน่ารักนะคะมีนาขวบพึ่งละครับพร้อมไปโรงเรียนสุดนะคิดถึงอ้วนส้มจุกขอแฝดได้ไหมคะเนื้ออุ่นแฝดได้จะดังหัวยุบใหญ่กันเดี๋ยวศูนย์แตกท้องเดียวเชือกเดียวก็ไม่รู้จะแบกไหวหรือเปล่านะข้างในนั่นก็50โลได้เรามั้งเคยไปซาวดูไหมว่ากี่โลว่าจะน้ำหนักขึ้นกี่โลร้อยกว่าโลก็ตีสหารครึ่งอาหารลูกสัก50โลอาหารอีก50โลที่กินทุกวันน้ำหนักรวมอุจจาระนะคะ ถ้าน้องมีนาโตขึ้นนางก็จะนิ่งขึ้นถูกค่ะถ้ามีการฝึกนะคะถ้าผ่านการฝึกนะต้องบอกไว้เลยสมศรีตอนนี้11ขวบถ้าเป็นโทรศัพท์แอดสาวป่านี้แม่ตัวกระตุกกันแล้วนะป่านี้แม่อยู่ไม่สุขกันแล้วนะคะนะช้างจะหยุดโตอายุประมาณ20ปีโตเต็มวัยนะคะ20ปีแอดสาวอย่างบูบี้จริงๆได้อยู่ ก็เคยอ่านหนังสือเขาบอกว่า20ถึง25ยิ้มห้าด้วยซ้ำแต่พอแบบเขาเริ่มมีการวิจัยหรือว่าเก็บข้อมูลกันมากขึ้นเขาก็จะเหลือที่20ปีเพราะส่วนใหญ่ดูทรงแล้ว21ถึง25มันไม่โตไปกว่านี้แล้วอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยตีเป็น20ปีพี่เต้าที่อารีนาเอางวงไปจับมือให้หนุ่มนมหรือเปล่าคะ
พี่เต้าที่อารีนาเอางวงไปจับมือให้จับนมใช่ค่ะ ชอบค่ะชอบให้เราจับนมนะ นึกอุ่นก็น่าจับนะตอนเนี้ยเป็นเต้าเลยเต็มมือเลย เท่ากันเลย เท่ากันเลยวันนี้บัตรมือถือจะไม่เต็มค่ะได้อีก 61% นอกจากน้องลูกข่ามือกองมีเชือกไหนอีกที่ตีกองได้อารีนาน้ำเมยภูพานน้องอุ่นนี่ไม่ชอบตีกองน้องอุ่นเป็นตัวถืออย่างเดียวชอบใช้กำลังค่ะเป็นพวกใช้แรงงานชนชั้นแรงชนชั้นแรงงานนั้นชนชั้นใช้กำลังถ้าเป็นโทรศัพท์แอดสาวบูลลี่นะบูลลี่โทรศัพท์ดิฉันโทรศัพท์ดิฉันนี่คือไลฟ์สดวันแรกจนถึงวันนี้นะคะพูดเลยนะไลฟ์สดดิฉันนะคะตั้งแต่ใช้งานตั้งแต่มีไลฟ์สดครั้งแรกช่วงโควิดจนถึงตอนนี้นะคะเพราะณสมัยนั้นของดิฉันคือเสถียรสุดแล้วนะ11ค่ะ11นะสมศรี11ปีขอแฝดได้ไหมถ้าแฝดดังแน่นอนถ้าเป็นแฝดมันจะมีความเสี่ยงต่อความไม่สมบูรณ์เยอะนะคะเฮลโหลทางนี้ก็สบายดีคุณดาวตอบคำถามใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้ไปกับรถอาหารเลยวันนี้ไม่ได้ไปเพราะวันนี้หนีไปเที่ยวโรงพยาบาลมานะคะรอลุ้นเลือกนุ่งอุ่นจะเป็นพลายสีดอหรือพังขอให้รอดคลอดง่ายแอดสามไลฟ์3ชั่วโมงเลยค่ะน่ะไลฟ์3ชั่วโมงได้นะตั้งกล้องทิ้งไว้เฉยๆเพราะเดี๋ยวจะมีภาคการแสดงต่อนะคะเดี๋ยว10โมงครึ่งก็จะลงไปละแล้วก็มีการแสดงในลานอีกตรงนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆจนแบตหมดไปเลยทีเดียวนะถ้าแบตหมดตอนไหนก็คือแยกย้ายนะคะโอเคไหมน่ะนึกว่าจบไปแล้วทำกับข้าวอยู่ยังไม่จบค่ะวันนี้คืนกำไรใช้มือถือหลวงนะคะใช้มือถือส่วนกลางนะคะเนี่ยใช้มือถือของหลวงน่ะรู้สึกว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านพระครูออสเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะน่ะไว้ให้เป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งนะคะน่ะมีนากินหญ้าได้เยอะหรือยังคะดูเอาหญ้าขึ้นหัวตลอดเลยน่ะเรื่องไลฟ์สดน้องมีนาทีมแอดเดียตอบคำถาม FC เมื่อวานค่ะตอนไลฟ์พี่ทุว่าต้องรอการอนุมัติก่อนเพราะ FC อยากให้มีการไลฟ์เหมือนพี่ทุนะ CC มีเนยนะ CC ไม่ผิด CC ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำสถานการณ์ว่ะเฮ้ยมาจากไหนกินแล้วค่ะหัวหน้าใจบอกมีนะชอบกินหญ้าขนนะ CC ยืนพิงต้นไม้แล้ว1นะพิงไม่ได้เลยนะต้นไม้ลำต้นเล็กมากนี่อุ่นทองเหรอคะคลอดเมื่อไหร่ปลายปีค่ะลอลีนลอลีน I have the news information end of this year or January next year เนื้ออุ่น we have baby ready on เดี๋ยวจะลงไปแล้วรอแป๊บนึงอดใจอีกนิดนึงไม่ถึงช้างที่จะไปอาบน้ำ น้องมีจะได้เข้าเปล่าคะเข้าอะไรคะน่ะมีนาใช่ไหมมีนาถ้าส้มจุกไปเป็นลูกใบตองน่าจะผอมนุ่นสมศรีหน้าเหมือนกันไม่พอควานยังชื่อคล้ายกันอีกตั้มเต้านะตั้มเต้าเต้าตั้มตั้มเต้าอุ้ยเรียกตั้มไม่ได้ยกงวงคืออะไรน่ะเรียกตั้มปุ๊บยกงวงเลยตั้มตั้มเต้าไลฟ์จะ4ปีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะน่ะดึกดำบรรรุ่นดึกดำบรรนะคะโทรศัพท์หักค่าเสื่อมครบแล้วนะเจ๊งแล้วเริ่มจะเจ๊งแล้วแหละพร้อมแล้วเรียบร้อยเรื่องเด้อเนื้ออุ่นต้องหยุดแสดงเมื่อไหร่คะเพื่อรอคลอดตุลาตุลาตุลาปุ๊บหมอสั่งหยุดแล้วค่ะหมอสั่งให้หยุดทำงานจริงๆงานก็ไม่ได้หนักหรอกแต่ให้เขาได้มีเวลาเตรียมตัวคลอดนะคะเตรียมตัวคลอดนั่นเองนะคะพ่อของน้องเนื้ออุ่นตอนท้องเนื้ออุ่นเชือกไหนคะพ่อของอ่านใหม่พ่อของน้องในท้องเนื้ออุ่นเชือกไหนคะโจโจ้โจโจ้ค่ะพ่อทุกสถาบันสมศรีอยู่ใกล้ทั้งสถาบันสมศรีอยู่ใกล้เนื้ออุ่นกลายเป็นเด็กน้อยไปเลยเนื้ออุ่นเอาจริงอยู่ในหมู่ในกลุ่มเพื่อนที่อายุเท่ากันเนื้ออุ่นก็ตัวเตี้ยกว่าเขานะเตี้ยป้อม
เตียลำปำง่ายไม่รู้สอ18บวกหรือเปล่าขำๆจะได้ดูนานๆบายบายค่ะขอบคุณแอดสาวคุณนอมขอบคุณค่ะไว้มาทักทายใหม่นะคะชีวิตแค่โดนทำร้าย12นกเล็กคนเล็กนานอ่านหนังสือช่วงนี้เหมือนแบบเหมือนอ่านไม่เป็นอ่ะคุณดวงพรแม่ไปตอนชวนลูกเดินไปกับลำปางนราธิวาสทุกวันน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเดือนเดินไปสักตลาดทุ่งเกวียนหิวแล้วค่ะก่อนจะไปถึงตลาดทุ่งเกวียนพ้นหน้าสูตรหรือเปล่าไม่รู้ให้เดินไปกินไปเลาะตามป่านี่น่าจะถึงอยู่นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งปีเดินไปแวะไปเรื่อยนะทัวร์นกขมิ้นค่ะปลายปีรอลุ้นอ๋อ ASMR ที่ว่านี่คือเสียงเคี้ยวองุ่นก็ได้กลิ่นเหรอเอ้ยได้ยินเหรอมันกรอบมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่กรุบกรับอืมถ้าแม่อยู่ใกล้ๆแม่ก็จะบอกว่ากินอะไรเสียงดังอ่ะก็ปกตินะใครเคี้ยวเราไม่ดังบ้างอ่ะเลิกคิ้วทำไมพี่เต้าเลิกคิ้วทำไมทำไมต้องเลิกคิ้วอุ้ยรอยย่นรับไม่ได้รับไม่ได้รอยย่นถอยอยากลุ้นเนื้ออุ่นคลอดลูกอ่ะอยากไปลุ้นเนื้ออุ่นคลอดลูกเรื่องของการคลอดลูกจริงๆช้างควรจะมีที่สงบพื้นดินต้องนุ่มเหมาะแก่การรองรับช้างเล็กซึ่งจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากในป่าลึกๆนะคะน่ะลูกช้างต้องไปคลอดลูกในป่าล่าสุดที่เราไปเจอใครนะที่คลอดตรงนู้นน่ะที่คลอดตรงนู้นน่ะไอ้ใบบุญเนี่ยละมั้งน้องใบบุญน่ะน้องเอ้ยน้องของไอ้น้องของไอ้ที่เราไปดูแล้วเจอพี่การเจออะไรในปางนู้นน่ะปางลึกเข้าไปอีกนะใช่หรอล่าสุดก็คือน้องของไอ้ที่วิ่งน่ะที่เขาวิ่งแม่บูทูล่าสุดเลยที่คลอดอันนั้นเป็นวันนาคลอดอ่ะวันนาคลอดใบบุญนี่กะเออใช่ใช่เคสใบบุญเนี่ยแหละที่เราเข้าไปดูในป่าพอได้ยินว่าช้างเกิดลูกปุ๊บเราก็เข้าไปดูกันไงหลังปางบุญเออใช่ใช่ตรงนั้นแหละครั้งนั้นน่ะที่เข้าไปดูแต่เอาจริงควานก็ยังไม่รู้เลยว่าช้างตกลูกอ่ะเพราะว่าเขาต้องการที่เงียบต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะถ้าแบบมีคนพลุกพล่านหรือแม้กระทั่งควานเจ้าหน้าที่เยอะอะไรเงี้ยก็จะทำให้เขาเกิดความเครียดมาแล้วอสัมชัญศรีราชาเอออุ่นเขาก็แม้แต่ควานอยู่ใกล้เขาก็ยังคลอดไม่ออกเลยเห็นไหมนี่ควานอยู่ใกล้เขาก็ยังคลอดไม่ออกเลยพอควานกลับบ้านไปแป๊บเดียวกลับมาอีกทีอ้าวออกมาแล้วนะเราดูเบบีเนื้ออุ่นขอให้คลอดง่ายๆเด็กน้อยโตไวแข็งแรงซีซีบอกแอดสาวเรียกพ่อตั้มหนูทำไมคลอดในป่าคลอดในป่าค่ะช้างคลอดในป่านะคะต้องเป็นพื้นที่นิ่มๆก็ห่างจากนี่ประมาณ5กิโลเมตรลึกๆนู่นเลยพื้นที่ก็จะเป็นดินนิ่มๆนุ่มๆนะคะเพื่อรองรับการตกลูกของแม่ช้างนั่นเองนะคะลูกโจโจ้ทั้งสูตรแล้วนะคะไม่แบ่งคนอื่นเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถค่ะบังคับไม่ได้สมัครใจชอบตัวไหนชอบเชือกไหนชอบผู้ชายคนไหนเลือกเองเลยค่ะน่ะที่นี่เราไม่ได้บังคับเรื่องของการผสมพันธุ์นะคะน่ะแต่สังเกตจากพฤติกรรมของเขาได้นะพ่อแห่งชาตินะโจโจ้นี่ท่านนับนี่นับไปทวนเสียงเจียวจ้ามาแล้วอสัมชัญม.4 ม.4 นะโรงเรียนอสัมชัญลำปางนะรอ3ขวบนะคะเกือบ2ปีนะทำไมวันนี้สมศรีตัวเล็กเพราะว่าเนื้ออุ่นตัวใหญ่ค่ะปวดบังสมศรีหมดแล้วนะอุ้มหางก็เตรียมคลอดแล้วค่ะควันเตรียมอุปกรณ์รอแล้วนะได้ยินนานแล้วค่ะนะได้ยินลานแล้วคืออะไรวะได้ยินนานแล้วว่ะของอ๋อปีใหม่จะขึ้นไปเที่ยวค่ะนะได้ยินแล้วอยากเข้าไปกินด้วยคนค่ะ เข้าไปกินเลยค่ะกินองุ่นไงอ๋อได้ยินจนอยากเข้าไปกินด้วยแล้ว พี่เต้าทำไมตามทันนะทำไมน้องตามไม่ทันสักอันเลยอะนี่ได้เวลาแล้วเหรอลุงแก่ไปเนี่ยเคยเห็นรูปเมย์กับเนื้ออุ่นโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันแต่เด็กจนท้องพร้อมกันผู้ชายคนเดียวกันมีความเป็นเพื่อนกันสุดๆนะคะจริงๆเนื้ออุ่นกับอารีนากับเนื้ออุ่นเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพ่อเดียวกันแต่คนละแม่น่ะท้องพร้อมกันเลยเกิดก็ไล่ๆกันนะคะไม่ถึงปีไหมเดือนเดียวเดือนเดียวตอนเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงคู่กันมัดป่าอุ่นก็ชอบหนี
หนีแม่สิงห์หอนไปดูดนมที่พวงแล้วตอนเช้าก็อยู่กับแม่ทั้งคืนอ่ะตอนเช้าต้องไปดับออกจากพวงไม่กินไม่กินนมแม่ตัวเองอะไรก่อนตอนสักขวบกว่าสองขวบเริ่มหนีแล้วอ่าหนีเที่ยวอ่ะเนาะหนีเที่ยวนะหนีเก่งเน่ความต้องไปตามออกจากพวงแล้วอ่าว่าไม่ได้พี่เต้าเนี่ยเขาดูแลเนื้ออุ่นตั้งแต่เกิดเลยนะนี่หมายถึงตั้งแต่พี่เต้าเกิดอะตั้งแต่เนื้ออุ่นเกิดนะ20ปีอยู่ด้วยกันมานะคะชีวิตจิตใจเลยนะดูแลดีกว่าเมียอีกนะต้องมีแม่รับหรือเปล่าคะตอนช้างคลอดมีเพื่อนอยู่เดี๋ยวเอาใครไปด้วยน่าจะเป็นแม่เอายายไปด้วยยายไปช่วยเลี้ยงหลานนะคะให้ยายไปช่วยเลี้ยงหลานขนาดโยกตัวสมศรียังเหมือนเนื้ออุ่นเลยแต่ดูขาสมศรีกับเนื้ออุ่นน่ะมันไม่เหมือนกันนะขาสมศรีมันจะอุยๆกว่านะมันอ้วนน่ะดูเหนียงดูคอดูอะไรของนางสินะเราจะเรียกเด็กให้ลงไปยังไงเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้เด็กบุญวายเนาะเด็กๆอ๋อไม่ไหนกันเหรอโผล่ไปหาหมดแล้วเอาสำคัญนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีสตาฟพี่เติ้ลอยู่พี่เติ้ลดูนักเรียนโจโจ้ขุนแผนเดี๋ยวเราจะลงไปช้างอาบน้ำระหว่างนี้เราก็จะฮะเหมือนเราจะเห็นอยู่ตรงนั้นใช่หรอเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะโจโจ้มีโรคหลายใบนึกว่าสมศรีเป็นโรคเนื้ออุ่นเนื้ออุ่นท้องแรกหรือเปล่าคะอันนี้ท้องสองค่ะท้องแรกคลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตน่าจะไม่แข็งแรงท้องสองกำลังตั้งครรภ์อยู่ในท้องท้องสองกำลังฟูมฟักนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปช้างอาบน้ำพ่อเต้าเนื้ออุ่นสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะเคยเห็นในสารคดีช้างคลอดต้องมีช้างเชือกอื่นอยู่ด้วยกรณีช้างศูนย์ไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะควรจะมีเพราะว่าช้างที่ตั้งครรภ์อย่างบางเชือกเขาจะไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกไม่มีประสบการณ์ในการคลอดลูกเขาก็จะมีความกลัวความหวาดระแวงพอมีช้างที่ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาหรือช้างที่มีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์ประสบการณ์ในการคลอดลูกก็จะช่วยดูแลได้ตามสัญชาตญาณ นะคะเขาก็จะช่วยดูแลแม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกเนี่ยให้ดูแลลูกได้ฮะแต่ก็จะคอยดูแลอยู่เป็นเพื่อนกันคลายกังวลให้นั่นเองลดความกังวลให้กับแม่ช้างได้ด้วยนะตอนนี้แม่สิงห์คอนรับสีเป็นลูกกำมะลอแล้วค่ะพี่คานตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งที่มีน้องสมศรีขาใหญ่ไปๆมาเหมือนขาจะเบียดแล้วด้วยนะคะสมศรีน่ะเหมือนขาจะเบียดแล้ววันนี้แอฟสาวไม่ต้องให้เสียงภาคพันธมิตรหรอคะให้ค่ะกำลังจะไปนะได้เวลาก็ลงไปตามเวลาเหมือนเดิมค่ะกิจวัตรประจำวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนของช้างอาบน้ำซึ่งตอนนี้จะลงไปสแตนด์บายก่อนนะลงไปช้างอาบน้ำแล้วก็กลับขึ้นมาโชว์ความสามารถให้ได้ชมไปดูช้างอาบน้ำอยู่ค่ะอยากเห็นเด็กๆวันนี้ทำสถิติแหมแซวทำสถิติชั่วโมงครึ่งนะก็ความที่โทรศัพท์เป็นใจเนาะพี่เต้าทำหน้าที่ตอบคำถามแอสสาวกินองุ่นจนเบลอน้ำตาลน่าจะเยอะระเวียนหัวด้วยนะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเฝ้าช้างยาวๆนะฮะตอนช้างในศูนย์ท้องกี่เชือกตอนนี้หรอคะประมาณ 3-4 เชือกได้อารีนาเนื้ออุ่นพาชีอุ้มผางใช่ไหมตอนนี้ก็4เชือกแล้วค่ะที่ทราบนะที่ยังสงสัย
ยังไปอีกวันนี้ตั้มบุญสูงมากเอาเป็นว่าชดเชยสัปดาห์ที่แล้วที่หายไปด้วยนะคะชดเชยสัปดาห์ที่แล้วที่หายไปด้วยนะเพราะว่าติดภารกิจที่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะคะฝากทีมงานไลฟ์แทนตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปที่ เราจะลงไปที่เกียรติกล้องแบบนี้จังเลยมันทำไมดูใหญ่อลังการเวอร์วังมากเขาท่องอาขยานเหรอสวัสดีค่ะพื้นนี้แสนชัยแสนชัยฟันเหลืองใช่ไหมแปรงฟันได้ไหมคัดได้ก่อครับเดี๋ยวขัดให้ขาไม่ขาอีกเรื่องนึง และนี่ทำไมขาว นี่สลานแอนเจออีกแล้วค่ะเด้อๆๆๆๆๆๆๆมัวแต่อย่างเงี้ยแหละไม่ไปถึงน้ำมนต์สักทีเราเนี่ยแหละจะไปเปิดเพลงหลอนเล็กน้อยอาบน้ำ5เชือกพร้อมไหมคะติดอุปกรณ์มาแล้วอุปกรณ์ก็หนาแน่นมากนั่นคือเชือกนะคะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นลงนี่แหละง่ายดีดูตูดสิสวัสดีค่ะแอนสาวจะจบไลฟ์ยังไงจะจบไลฟ์หรือยังจะบอกว่าวันนี้จะจบไลฟ์ด้วยการปล่อยให้มันดับเองวันนี้มะปางหยุดเหรออ่ะนี่ไงเห็นฝ้าอยู่นี่นึกว่ามะปางยุทธฮะอ๋อซีทำอะไรเอาเด็กมาฝากหน่อยได้ไหมร้อนอ่ะโอ๊ยจะใช้ก็ไม่ได้เลยอ่ะร้อนอ่ะจะฝากไปไลฟ์สดข้างล่างซะหน่อยนี่ลุงไปอาบน้ำนะคะระหว่างนี้จำเป็นต้องตั้งตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าเราจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าอุปกรณ์ทำมาหากินของเราอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะนักเรียนช้างของเราจะลงมาอาบน้ำให้ชมในรอบเช้าวันนี้ 10:45 ช้างจะมาประมาณ10กว่าเชือกด้านหน้าในท่องเที่ยวที่ขอบรั้วเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะป้อนอาหารด้านขวามือเรามีอาหารจำหน่ายตะกร้าละ50บาทวิธีการป้อนอาหารนักเที่ยวหยิบอาหารและยื่นให้ช้างโดยตรงที่งวงได้ค่ะขณะป้อนอาหารเราจะไม่หลอกล่อหรือดึงอาหารไปกับช้างนะคะช้างถึงเนี่ยนะ
นี่อำนาจจ้างที่ตัวนี่พระเจ้านี่โอ้อันปุเรียนว่าพิษนะข้างหลังเห็นแล้วว่ามาต้อนนี่ฮะห้าตัวห้าตัวจ้างล้านซีแหละหนึ่งสองจวบแหมมือแหมห้าซีแล้วลูกสามลูกไหมจวบลูกห้าตัวนี้เออแต่น้องได้ยินว่าห้านะตาของลุงแกเรียนนี่แหมรอบนึงก็โอ้โหใบม้งอ่ะเด็กเรียนแบบเรียนแบบใบม้งนี่นะใบม้งแหมตังหางกอลองถามแต่ว่าจ้อนว่าช่วยเขาอาบน้ำหวังเริ่มมันแต่ก็มองว่ามันจะเป็นเวลาไหนนะอันถ้าว่าห้าตัวกว่าเขาไปก่อนเจ้าเจ้าพูดถึงแม่คอร์ดก็ใครพูดถึงแม่คอร์ดควันแม่คอร์ดอยู่นี่ทีนี้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษณาแห่งชาติหรือศูนย์ฝึกลูกช้างเราดูแลดำเนินงานโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีช้างในความดูแลทั้งหมดตอนนี้126เชือกด้วยกันเป็นช้างเลี้ยงช้างบ้านมีความดูแลทุกเชือกเลยนะคะตอนนี้มีเวลาสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากจะถ่ายรูปไปไหมลงไปยืนชิดขอบรั้วถ่ายรูปได้เลยหลายคนอาจจะไม่กล้าเพราะว่าต้องช้างเสียงดังใส่ไปแล้วหนึ่งพูดคุยสื่อสารตามธรรมชาติต้องกลัวนะคะยืนใกล้ๆชิดขอบรั้วจับมองได้จับสัมผัสก้อนอาหารได้มาฟังอะไรคะน้องไม่ได้ยินใช่ไหมน่าโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงดีกว่าตอนนี้มีเวลาให้อีกประมาณ3นาทีนะคะให้นักเที่ยวได้สัมผัสใกล้ชิดอะไรเด็กน้องไปจับได้นะช้างหน้าตาอย่างนี้ผิวเป็นยังไงนะจับแล้วมาบอกหน่อยค่ะนะผิวช้างแต่ละเชือกผิวจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะช้างเล็กผิวจะนิ่มช้างใหญ่ผิวจะหยาบแข็งล็อกกล้ามเนื้อเยอะด้วยกันเองนะคะจับสัมผัสถ่ายรูปได้มีกล้องถ่ายรูปถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปตัวใหญ่ๆอย่าลืมติดแฟลชด้วยนะเพราะแสงแฟลชรูปว่างบางทีช้างสะดุ้งนะจับสัมผัสเข้าหาช้างเข้าทางด้านหน้าปลอดภัยนะแอบจับก้นช้างช้างไม่เห็นช้างจะตกใจนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมีกิจกรรมอาบน้ำกับช้างแล้วก็มีช้างอาบน้ำให้ชมด้วยเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนนะคะคนละอันเนี่ยได้ยินตอนกลางคืนไม่รู้วิ่งไปทางไหนกลัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวยังไม่สูญฟันเป็นอย่างนี้มา 2-3 วันแล้วน้องช้างของเรานะพูดเก่งจังเลยน่ะจริงๆลำปางมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ด้วยนะคะน่ะถ้าอยากจะมาเที่ยวอยู่ที่อำเภอเกาะคาบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เลยแวะเที่ยวได้ครับผมครับอยู่ผมอยู่ด้านในครับผมวันนี้แหละครับผมที่นั่งขายบัตรแท็กซี่เลยครับผมแต่ทุกวันอยู่ไหนครับสินค้าของเราเนี่ยนะค่ะค่ะกำลังเดินไปที่แท็กซี่จ้ะครับผมครับผมค่ะค่ะค่ะผักกองไว้กับควานเดินลงไปไม่ทันจะจบไลฟ์ทันค่ะยังมันปิดไลฟ์300พ่อแม่ค่ะไปหนุ่ยยังดูได้อยู่นะคะยังดูได้อยู่แบตเตอรี่ 50% หวานๆเลยค่ะ 50% ลงได้เลยครับผมเดี๋ยวครับอันนั้นลุงแดงหยุดน่ะอ๋อหน้าหยุดหน้าหยุดอ๋อเจ้าค่ะกำลังเดินไปที่แท็กซี่จ้ะ
ค่ะดูได้เลยลงไปนั่งคุมเดี๋ยวหลังโทรมานั่งช้าเพราะว่าจะนั่งก่อนเดี๋ยวจะฟังผีเลยครับผมเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาช้างลงอาบน้ำแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือให้ช้างหน่อยค่ะอ่ะลุงแก่อะไรนะอันนี้ลุงแก่เรียนแก่ช้างแท็กซี่นะคะนะลุงลูกชิ้นค่ะลุงลูกชิ้นน้องช้างอาบน้ำประมาณ10นาทีนะคะท่านใดที่อยากจะชมใกล้ริมน้ำด้านขวาลงไปได้ยกเว้นนักเรียนนะคะเผื่อคุณครูดูแลไม่ทั่วถึงนะนักเรียนนั่งอยู่กับที่ในอัธจันทร์ได้เลยส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปอยากชมใกล้ๆขยับไปนั่งริมน้ำได้นะคะชมน้องช้างอาบน้ำนะคะช้างอาบน้ำ10นาทีทำความสะอาดร่างกายเล่นน้ำคลายร้อนสักหน่อยเพราะอากาศถึงจะดูไม่ร้อนสำหรับเราแต่ว่าช้างขี้ร้อนนะคะช้างมีผิวหนังสีคล้ำดูดซับความร้อนจากแสงแดดได้ดีอยู่กลางแดดก็จะมีเหงื่อออกได้นะหรือเวลาที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงๆหรือว่าร้อนนะเหงื่อซึมออกตามซอกเล็บเท้าไม่ขับไม่ได้ขับเหงื่อทั่วร่างกายเหมือนกับคนฉะนั้นช้างชอบเล่นน้ำค่ะชอบเล่นโคลนอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำแหล่งอาหารใกล้ๆนะคะเวลาอาบน้ำจะมีพี่ความลงไปอาบให้ด้วยช่วยขัดตัวขจัดสิ่งสกปรกเช่นเศษดินเศษหญ้าที่ติดตามตัวช้างให้สะอาดช้างที่อาบน้ำบ่อยๆผิวจะสุขภาพดีกว่าช้างที่ไม่ค่อยอาบน้ำนะเพราะเราช่วยลดการเกิดแบคทีเรียให้กับน้องช้างได้ในขณะที่เราอาบน้ำขัดตัวให้ช้างนั่นเองนะคะ Elephant to play the water about 10 minutes before go to the show ground. You want to see them closer under the tree right hand. We have bench. You stay there, take photo. When elephant bathing, take your time. We let elephant take a bath here about 10 minutes. You clean up their skin, check any problems. Normally the elephant they are dirty. Use the trunk, put the soil spread on their body for UV protection.Keep moisture. Sometimes they pick up grass and cover on their back to protect any insect and lice. When they feel itchy, they stand near the tree or the rock and scratch. That may help problem on their skin easily. Mahoon take a bath for the elephant, clean up on their skin, check any problems. Sometimes we have problem on elephant health. We will take them go to the hospital for treatment. But if no problems, elephant can go to work, go to do just like.Light working for exercise. อาบน้ำเล่นน้ำกันไปนอนแช่น้ำให้ผิวนิ่งจากนั้นก็จะใช้งวงสูบน้ำพ่นตามร่างกายด้วยความใช้มือวิดน้ำอาบได้ในงวงของช้างก็เก็บน้ำได้เยอะนะคะครั้งละ10ถึง15ลิตรวันหนึ่งช้างดื่มน้ำประมาณ200ลิตรหรือ60แกลลอนค่ะระหว่างที่ช้างอาบน้ำมีดื่มน้ำด้วยใช้งวงสูบน้ำพ่นเข้าปากนะคะใครอยากเห็นช้างพ่นน้ำปรบมือให้ช้างหน่อยจ้าเสียงปรบมือดังขนาดนี้มีเหรอจะไม่พ่นน้ำให้ดูอ่ะ1โบกจ้าน Play the water to keep cool, clean up their skin, and then we go to the show ground for the first show today. We start 11 o'clock. If you want to do elephant ride after the show finish, you can come back here again. We have elephant riding until 3:30. กิจกรรมอื่นๆนอกจากอาบน้ำกับช้างดูช้างอาบน้ำแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมโชว์ความสามารถของช้างเป็นบทเรียนในการฝึกช้างในห้องเรียนสาธิตให้ชมในห้องเรียนนะเริ่มรอบเช้าวันนี้11โมงรอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งนะคะอาบน้ำเล่นน้ำขัดถูกันไปวันไหนน้องช้างมีปัญหาด้านสุขภาพมีอาการป่วยน้องช้างก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้างได้โรงพยาบาลช้างศูนย์ดูแลช้างไทยเราทำการรักษาช้างป่วยช้างบาดเจ็บทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของการอาบน้ำช้างใช้งวงสูบน้ำพ่นตามร่างกายลุงแกขยับซ้าย ในงวงเก็บน้ำได้มากถึง15ลิตรนะวันหนึ่งดื่มน้ำ200ลิตรหรือ60แกลลอนอาหารก็กินเยอะนะคะวันละ 2-300 กิโลกรัม 10% ของน้ำหนักตัวค่ะ 50 ต่อ 2 9 3 3 3
ล้วอ่อนมันเสียงดังอยู่แล้วข้างล่างว้าวการที่สุภาพดีเขาดูกันอย่างไรจะต้องมีคุณสมบัติดูที่ควานดูที่ควานควานควานที่ผมหลวมค่ะก็เลิศสองเพดานปากอ้าวนี่ยังแกนี่หมอกีจ้าได้ที่คุณหลวมได้เลยเนี่ยมาก่อนเลยอ่ะแต่ยกพื้นหายแล้วขึ้นมาปุ๊บอันเก่าเฉลิมสี่ผิวหนังอ่อนย่อมได้ตาผิวหนังเลื่อนไปไกลมีสุริยุปเวลามีตังค์ก่อนรักษาเด็กโกโลหกชอบกินยาตาเวลาเจ็ดพัสดุมีปริมาณมากสี่ผิวหนังไม่ชอบเก็บตายก่อนเลยรอยาเป็นหมอนี่ก่อนยาจะเข้าโรงพยาบาลทุกท่านนะทาถังนะก็ไปรอเฝ้าสิจระอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามเรื่องไปทำก็เหมือนเดิมเลยคือมันเริ่มบอกคนเดียวป้าเนี่ยก็ไม่ได้รีบยืนกับมันหัวนะฮะไม่ได้ถูกต่อว่าถึงแบบตัวต้องติดสามและจะไม่หลับกลางวันไม่ใช่มีสภาพดีกับนี่เนี่ยออกมาใส่เมื่อกี้เนี่ยต่อไปเก้าหัวเนี่ยกับหมูและรับชาไทยกับสถาบันรับชาแห่งชาติหรือสุดรับชาไทย054829หรือจะเอาหลักคำสั่งเลยหรือติดตามได้ที่52โอเคแค่การดูแลได้เวลาผมฝนอย่าเพิ่งตกรอเด็กแป๊บนึงให้เด็กขึ้นไปก่อนเอาละค่ะตอนนี้ใกล้จะได้เวลาที่น้องช้างจะขึ้นจากน้ำและไปโชว์ความสามารถในห้องเรียนไปแล้วนะคะอ่ะปรบมือให้ช้างหน่อยค่ะขอเชิญคณะนักเรียนคุณครูเดินล่วงหน้าไปก่อนได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวช้างจะเดินเต็มถนนนะคะน่าชมการแสดงช้างเชิญด้านบนได้เลยกิจกรรมการแสดงช้างรอบเช้าวันนี้11โมงค่ะ Ladies and gentlemen now open the back to the showground and show the first show today first show we start at 11 o'clockElephant after they come up from the water, now they will set a parade on the road your right hand and go up from here about 100 meters to take photo video for elephant in the parade. Well, we recommend you please walk follow the student, go to the showground and see elephant show the first at 11 o'clock. When the elephant is passing to you, please keep distance from elephant about 2 or 3 meters for safety. Don't touch them on the backside, that's make elephant frightened.ท่านใดพร้อมแล้วขึ้นล่วงหน้าไปก่อนช้างได้เลยเดินตามเด็กๆมาได้เลยนะคะชมการแสดงช้างรอบเช้าวันนี้11โมงอีกสักครู่ช้างเดินขบวนพาเหรดผ่านหน้านักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวอยู่ที่ด้านหน้าห้องเรียนของช้างถ่ายรูปขบวนพาเหรดได้ลุกจากที่นั่งอย่าลืมตรวจเช็คสิ่งของมีค่าสัมภาระด้วยนะคะหากช้างเดินผ่านหน้านักท่องเที่ยวขอความกรุณาเว้นระยะห่างจากช้างด้วยสัก 2-3 เมตรไม่แอบเข้าหาช้างด้านหลังหรือจับก้นช้างเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะมันหยุดเหรออ่ะทำอะไรถ่ายรูปอ๋อเหรอกูเกียร์กะดีล่าแบบต้องไปไก่เยอะเยอะอ่ะมาแล้วจ้ะอันนี้คือน้องแพ็กซี่นะคะประจำการอยู่ที่ไหนนะคะน้องแพ็กซี่น้องแพ็กซี่อยู่ที่โรงแรมอาคารที่พักนะคะด้านบนเลยป้าเจ้าฮะปิตุยกะมาแล้วใส่เสื้อแดงจะโดนช้างขวิดไหมคะช้างเป็นช้างมองเห็นตาบอดสีนะคะช้างมองเห็นตาบอดสีเพราะฉะนั้นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีอะไรก็ได้ช้างไม่เห็นค่ะช้างไม่เห็นจะต้องกลัวรบกวนช้างไม่หยุมหัวนักท่องเที่ยวนะคะไม่หยุมค่ะไม่หยุมไม่จับก้นนะคะน่ะพยายามจะบอกอยู่ตลอดน่ะที่ไม่จับก้นไม่แอบจับตูดเพราะหลายคนชอบแบบ
วนๆเวียนๆอยู่ที่ก้นช้างนะคะเขามองไม่เห็นบางทีเขาก็คิดว่าเป็นแมงเป็นอะไรอย่างงี้หางเขาอาจจะปัดโดนเราได้ขาเขาอาจจะถอยมาชนเราได้นะคะนี่ก็คือ1ข้อแนะนํานะคะในการเข้าหาช้างวันนี้ใช้งานดิฉันคุ้มมากเลยพูดเลยเอ้าก็ไหนว่า 9:00 อะไรมาเอ้าแล้วเช้านี้เขาทำอะไรมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวช้างจะเดินเบียดนะคะเดินก่อนช้างเร็วมาเร็ววิ่งมาทางนี้เลยทางนี้เลยมาเลยมาไปถ่ายรูปด้านบนนะคะเร็วๆเลยจ้าน้องหนึ่งเหมือนไมเนมเลยนอนมาอ๋อกลัวแหละช้างเสียงดังใช่ไหมโอ้ยอ่ะเดินไปเลยลูกเดินไปก่อนเลยค่ะแป๊บนึงยังมีความแบบห่างตาแล้วเครื่องไขพานขอซ่อนไปค้นเนี่ยป้าคะก็จะเป็นขบวนพาเหรดของช้างนะคะอุ๊ยมันมีรถเสียงก้าวขาไม่ออกวันนี้คืนกำไรแบบว่าฉ่ำมากนะฮะไลฟ์ฉ่ำไลฟ์จนเบื่อกันไปเลยค่ะไม่ไหวเลยเดินถอยหลังเหนื่อยเดี๋ยวช้างจะเลี้ยวด้านนี้นะคะรบกวนหลบหน่อยนะคะคุ้มไหมชาลีวันนี้ฉันใช้งานฉันคุ้มมากวันนี้ไปค่ะวันนี้ตามติดชีวิตแอดมิน1วันแอดมินที่มีภารกิจไม่เหมือนคนอื่นนะคะโอ้ยวันนี้รองเท้าเข้ากับเสื้อมากว่าไปคนนี้กลัวช้างสุดจะร้องไห้ขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งตั้งเลยตั้งเลยค่ะทำยังไงไม่ให้มันเบี้ยวอ่ะอนุบาลอะไรอย่างนี้เนี่ยนิ้วเจี๊ยบหนูสุดเล็กๆพี่มัดเดี๋ยวถือก่อนก็ได้แล้วกล้องถ่ายรูปไปเอาหา
ที่ตั้งมาก่อนผมมันคว้าฮอบอกพระเออบอกพระละก็ไหนมาเออเหมือนกันแม่ได้เขาลืมฉี่ขวดสี่จนลืมฝากพี่มัดเฝ้าไว้หน่อยได้ไหมเป็นศูนย์การรักช้างไทยสถาบันโภชนาแห่งชาติมีทั้งนักเรียนควานช้างแล้วก็มีทั้งนักเรียนช้างนะที่มีการฝึกช้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้อยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้ด้วยแสนล้านลั่นระฆังเรียกเครื่องเข้าแถวปรบมือให้แสนล้านหน่อยจ้าหลังจากนี้ส่งตัวแทนนักเรียนช้าง1เชือกมาหน้าเสาธงเชิญธงโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสาค่ะทีนี้ศูนย์ดับรักช้างไทยสถาบันพชบาลแห่งชาติหรือศูนย์ฝึกลูกช้างมาดูแลดำเนินงานโดยอปองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับได้Ladies and gentlemen, welcome to Thai Elephant Conservation Center. Take a seat on the stadium, your right hand side. And we would like to introduce the name of our student, the Elephant Conservation School.32 years old. นักเรียนชั้นชุดแรกด้านซ้ายทางลูกหางอายุ32 ปีสวัสดีค่ะตึกนี้เลยค่ะอ่ะปรบมือได้ปรบมือได้เซกวันโจโจ้ตาที่ฟูเยสโอซีดอโจโจ้อายุ34 ปีสวัสดีครับเตอร์วันประจวบ43 years old เชิญที่3พันประจวบอายุ43 ปีสวัสดีค่ะอารีนา20 years old พันอารีนาอายุ20 ปีค่ะแล้วอุ่น20 years 2พังเนื้ออุ่นอายุ20ปีเช่นกันสวัสดีค่ะน้ำเมย16เด็กหญิงน้ำเมยอายุ16ปีค่ะสิงหา13 years boy เด็กชายสิงหาอายุ13ปีสวัสดีครับวันนี้มากับน้องสาวชื่อไปบุญ6ขวบไปบุญ6 years girl แสนชัย3 years boy เด็กชายแสนชัย3ขวบครับผมคมแสน5 years boy เด็กชายคมแสน5ขวบ and แสนล้าน6 years boy แสนล้าน6ขวบสวัสดีครับอ่ะขวาหันช้างจะเดินบนห้องเรียนโชว์สรีระร่างกายให้กับนักท่องเที่ยวชมนะคะช้างที่นี่ช้างเลี้ยงช้างบ้านความดูแล1ต่อ1ตั้งแต่ช้างเกิดจนกระทั่งล้มไปตามธรรมชาติช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพฤติกรรมคล้ายกันกับคนกินอาหารวันละ 2-300 กิโลกรัมกินพืชเป็นอาหารค่ะหลักๆให้กินหญ้าเสริมด้วยกล้วยอ้อยข้าวโพดเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางโภชนาการได้อายุไขของช้างเฉลี่ย 7-80 ปีมีการนับรอบอายุเท่ากันกับคนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงช้างก็จะมีอายุยืนยาวหากมีการเจ็บป่วยไม่สบายมีปัญหาด้านสุขภาพที่นี่มีโรงพยาบาลช้างทำการรักษาช้างป่วยช้างบาดเจ็บทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะOpen in our center, the active animals like dogs and cats, they eat a lot of food, 200 or 300 kilograms or 10% of the body.
body weight and they are also drink a lot of water, 200 liters per day. It depends on their sizing. Elephants have long life like the human and they have same age like the human too. At the night time, we let them stay in the jungle and we need to change them for safety. In case Moho stay close to them, we let them free. And they were trained listen our command well. Set your camera to get a fair photo. In few minutes, elephant would like to say hello to you all. ช้างที่นี่มีสายพันธุ์เดียวเป็นช้างเอเชียหน้าตาจะไม่เหมือนกับช้างแอฟริกาอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือช้างเอเชียมีงาเฉพาะตัวผู้นะตัวผู้บางเชือกมีงายาวด้วยช้างพลายตัวผู้ไม่มีงาเรียกสีดอส่วนช้างตัวเมียเรียกช้างพันนะคะวันหนึ่งกินอาหาร 2-300 กิโลกรัมขับถ่าย 10-20 ครั้งมวลช้างเฉลี่ยวันละ70กิโลกรัมที่นี่เรามีการนำมวลช้างไปทำกระดาษมันเป็นปุ๋ยชีวภาพบ่มเป็นก๊าซชีวภาพใช้ในการหุงต้มในหมู่บ้านควานช้างได้นะคะในส่วนของช้างน่ะเป็นสัตว์ที่อย่างที่บอกขับถ่ายบ่อยพูดถึงไม่ทันไรก็ถ่ายแล้วค่ะแม่Elephant, they have a lot of time for kuku, maximum 20 hours time in a day. And elephant dung have a lot of fiber, eat a lot of vegetarian. Now, 200 or 300 kilograms, we will have approximately 2,000 kilograms from elephant dung. We manage elephant dung here to make paper, fertilizer, and biogas for cooking in the mahout village well.Set your camera to get a fair photo right now, 5 seconds only. นะเรียนช้างพร้อมศูนย์นำรักช้างไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเค let's when we train the elephant to adjust the behavior train them to use the command บทเรียนแรกฝึกช้างทำตามฝึกอะไรให้น้องช้างบ้างเรียนง่ายๆพอค่ะสูง hold ears separate from leg get off from the side for the basic command train the elephant to do as the command adjust the behavior reduce aggressive ทรงสูงค่ะขึ้นลงบนคอช้างขึ้นลงบนคอช้างมือจับหูช้างยกขาแล้วส่งขึ้นลงด้านข้างขึ้นลงด้านหน้าแตะลงก้มศีรษะส่งฟันขึ้นลงได้นะนั่งบนบอรองรับน้ำหนักได้มากกว่า150กิโลกรัมนะ riding on the back seems like we ride a horse it's good for a control when the elephant they are frightened and run far away back longน้องเก็บบนทดสอบความจำค่ะเก็บบนเก็บของส่งคืนให้ความยืนเก็บแมปลงหมอกเก็บก็ได้ Pick up the things on the ground give to the mahout on the neck standing and laying on belly use the trunk like hands and finger like we train dogs cats in the houseโอเคเก็บบนปลายงวงช้างมีลักษณะเป็นกระงอยใช้งานเหมือนนิ้วมือมือแขนของคนนั่นเองยืดได้หดได้ Don't look please lay down ใครชอบใจปรบมือให้หน่อยจ้านอนได้ตามคำสั่งถ้าจะให้นอนคงแสงทำไมไม่นอนอันนี้ถือว่าเรียนไม่ผ่านวันนี้นะคะAsk them to lay down on the ground. Now, elephant, normally they will lay down when you want to sleep. Only night time. 4 hours per night for sleeping sometimes. They can yawn and snore like a human. ธรรมชาติช้างนอนกลางคืนแต่ฝึกให้นอนกลางวันนอนตามคำสั่งเพื่อตรวจร่างกายใต้ท้องศีรษะฝ่าเท้าเขาทำได้ง่ายเข้าแถวให้ตรงๆสี่คมแสน Thank you. ขอบคุณฟัดขอบคุณค่ะช้างเล็กเหมือนเด็กอนุบาลนะอยากหาความพอดีอยากหาความพร้อมเพรียงไม่มีนะคะนะบทเรียนต่อไปเรามาฝึกการเตรียมความพร้อมหาหลุมดีๆอยู่กันได้เลยช่วงนี้พื้นแฉะนิดนึง Good morning สวัสดีครับเด็กชายแสนล้าน6ขวบสวัสดีครับส่วนด้านซ้ายชื่อคมแสนตัวผู้ทั้งคู่สวัสดีครับ Good morning คมแสนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเหมือนขอไปทีนะวันนี้นะง่วงบนอ้าปากขอดูฟันหน่อยจ้ะ
ตรวจสุขภาพช่องปากตรวจแผลในปากฝึกช้างทำได้ Rise the trunk up, open the mouth widely Seems like we go to see dentist Often help the veterinarian in a treatment well To fix the problem Lift the leg up as the order ยกขาทีละข้างก็ได้ยกขาหน้าไม้ชี้ขาหน้าให้ยกขาหลังไม้ก็ชี้ที่ขาหลังเราใช้ด้ามตะขอได้นะคะ Lifting up the legsใต้ต้นไม้เนี่ยไปไหนก็ได้นะอ่ะยกขาตรวจฝ่าเท้าตรวจเล็บกรณีเหยียบก้อนกรวดก้อนหินเท้าเป็นแผลนะฝึกในเรื่องของการตรวจสุขภาพทำการรักษาทำหัตถการได้พี่เอกจะพูดบ้างก็ได้นะคะอ่ะ walk backward walk forward check legs balance จริงเดินถอยหลังเดินหน้าเดินให้ตรงสิคมแสนอ่ะวันนี้คมแสนบอกมาเรียนเหมือนมาเที่ยวไม่เน้นเรียนวันนี้เน้นเล่นนะ walk backward walk forward เดินถอยหลังเดินหน้าตรวจดูการทรงตัวของขาเพราะขายืนทั้งวันรองรับน้ำหนักเฉลี่ย20ชั่วโมงเบนซ้ายซ้ายอยู่ไหน turn left turn right as the order to check the wound on their skin หมุนตัวทางซ้ายหมุนตัวทางขวาตรวจดูบาดแผลตามร่างกายได้ค่ะบาดแผลตามร่างกายเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติคนอยู่ในป่ายุงกัดได้เลยเกาจนเป็นแผลช้างเป็นแผลได้แต่ส่วนใหญ่แผลที่ไม่ลึกถึงเนื้อในจะหายไปเองภายใน 1-2 วันเพราะช้างผิวหนาเกือบ10ซมThank you ขอบคุณครับอันนี้เพิ่งมาถึงเรื่องที่นั่งได้เลยบนอัฐจันทร์ยังว่างนะคะโซน A โซน B ด้านขวามือนะระหว่างชมการสาธิตอยากจะได้อาหารเครื่องดื่มซื้อมานั่งทานได้นะร้านขายอยู่ด้านซ้ายห้องน้ำห้องไปด้านหลังอัฐจันทร์ได้เลยมีทางเดินไปห้องน้ำให้บริการนะคะกลับมาดูการทำงานของช้างกันบ้างนอกจากช้างเล็กฝึกแล้วช้างใหญ่เขาก็ผ่านการฝึกมาเหมือนกันแต่ว่าช้างใหญ่ช้างที่โตเต็มวัยเขามีความแข็งแรงมากกว่าใช้งานได้ตามกำลังนะหลายคนเป็นห่วงให้ช้างลากไม้ลากซุงหนักไหมคะนะส่วนใหญ่จะทำงานไม้ที่ลากออกมาน้ำหนักไม่เกินครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมถ้าเทียบกับการใช้แรงงานมนุษย์ช้าง1เชือกใช้แทนแรงงานมนุษย์ได้เกือบ30คนที่เป็นชายชะกันนะคะก่อนจะออกไปทำงานเราเลือกใช้ช้างที่โตเต็มวัยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงติดอุปกรณ์บนหลังเรียกเครื่องหลังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานและลดการเสียดสีในการทำงานได้ด้วยหลังช้างมีอุปกรณ์อยู่3อย่างแผ่นแรกคือหนังช้างค่ะหนังเทียมทำมาจากเปลือกไม้กระโดนใช้เปลือกไม้กระโดนมาทุบให้ละเอียดสารเป็นแผ่นความหนาประมาณ3นิ้ววางบนหลังรองรับการเสียดสีและยังเป็นยาสมุนไพรในการสมานแผลได้ด้วยวางทับด้วยไม้ก๊อฟไม้แท่งทรงสี่เหลี่ยมใช้เชือกรัดเรียงสายปักกลส่วนหน้ามีสายปักอกด้านหลังมีโซ่นะคะเพื่อให้ลากไม้ออกมาจากหลังเป็นงานขึ้นนั่นเองนะ To locking demonstrate this is the sampleThai people, we have long relationship with elephant and we have worked with the elephant more than 200 years. We learn that the elephant, they are strong and they have a lot of power. We let them help us to bring out from bring along out from the jungle. Lock is not heavy, just one can work like on the back side. The lock is not heavy, should be not over 2,000 kilograms or the half of the body weight.In case the lock is big, we can use more than one, but the work as a team, like on the right hand, tandem dragging. We let them go to work, we always put on equipment on the back for safety and let them work early morning until noon. In the afternoon, we stop their work because the elephant, they need to take a calm for relaxing. Finding something to eat, play the water to keep cool, and walk around in the jungle for relaxing well. When they prompt to have baby in winter,Male and female, they turn 15. They will go to honeymoon in the jungle by themselves and use long expectancy. Minimum 18 months, maximum 22 months. Time can give the birth normally just one. Baby was born in the past. That's the big problem for the family. The mom go back to work. The baby stay alone. No one take care of them. They was bite by king cobra or poison snake that make them hurt.And die easily. So our ex-director, Dr. Amnon Kawanit, he have tried to set up the school of elephant and train the baby elephant after they turn 3 years. ด้านซ้ายมือลากไม้กันออกมาแล้วเสร็จงานก็ปลดโซ่ปลดอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะช่วงเวลาการทำงานของช้างเป็นช่วงสั้นๆนะคะเริ่มงานประมาณ 5:00 น.
อากาศไม่ค่อยร้อนค่ะแล้วก็เลิกงาน11โมงก่อนเที่ยงเพราะเมืองไทยอากาศร้อนๆทำงานหนักๆเดี๋ยวช้างจะหงุดหงิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาทำงานแบบสบายๆทำงานบ้างเพื่อความแข็งแรงของร่างกายกินวันละ 2-300 กิโลควรจะเดินวันละ10กิโลเมตรนะแต่การเดินใน1วันไม่เคยถึง10กิโลเมตรใช้แรงงานได้เพื่อความแข็งแรงของร่างกายให้เขามีกล้ามเนื้อเหมือนคนได้ออกกำลังกายนั่นเองนะคะการลากไม้ลากสุกนะในส่วนของการทำงานที่ต้องทำงานในที่ที่อากาศเย็นๆเพราะผิวหนังช้างมีสีความหาดูดซับความร้อนจากแสงแดดได้ดีเวลาร้อนเหงื่อออกได้บริเวณโคนเล็บไม่ได้ขับเหงื่อไปทั่วร่างกายเหมือนกันกับคนฉะนั้นที่ร้อนชอบเล่นน้ำชอบเล่นโคลนอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแหล่งอาหารนะคะน้ำมันไปขุดดินที่ไหนมา งวงไม่แต่ดินจกที่ไหนมาคะเป็นรถแมคโครเลยแม่จริงๆเอาเศษไม้มากินค่ะแม่ไม่ใช่งานนะแม่ขนานแล้วมีไม้ที่หมอด้วยแม่อาหารของอร่อยนะคะแม่ Left hand side the purple male bigger oneSmaller one is the female งัดไม้กองรวมกันขั้นตอนนี้กบกองรวมหมอนไม้ก่อนจะเรียงมาก่อนจะมีการกบกองก็จะจัดเรียงหัวไม้ให้เท่ากันเสมอกันเพื่อการตรวจนับที่สะดวกสำหรับคนนั่นเองนะคะ Now the couple in the front striking the lock into a pile before go to the factory Now today we not just open for locking like our demonstrationBecause we have truck, we have the machine, and the elephant they were banned from illegal logging more than 30 years. ใช้งวงค่อยๆทำงานปัจจุบันนี้การทำไม้ด้วยการใช้ช้างไม่ค่อยมีแล้วนะเราใช้เครื่องจักรกลใช้รถบรรทุกสะดวกสบายมากกว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นเด็กก็เรียนโรงเรียนนะโตมาก็ไปทำงานนะพอเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ก็จะจับคู่กันไปขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ใช้เวลาตั้งครรภ์18-22เดือนในสมัยอดีตลูกช้างกับแม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีแม่ไปทำงานลูกช้างไม่มีใครดูแลนะลูกช้างซนๆก็ได้รับอุบัติเหตุได้ง่ายเลยมีการพาเขาไปโรงเรียนเพื่อให้เขาอยู่ในความดูแลของควานช้างและฝึกบทเรียนการทำไม้ด้านขวามือเด็กชายสิงหาอายุ13สวัสดีครับกูดมอร์นิ่งสวัสดีครับใครไม่รู้จักช้างสีดอด้านขวามือของเราเนี่ยแหละค่ะช้างสีดอตัวผู้ไม่มีงาเป็นลูกชายของคุณพ่อโจโจ้ที่กำลังอาบน้ำอยู่ตรงนั้นนะในส่วนของช้างนะงวงช้างเป็นอวัยวะที่ยืดและหดได้ในงวงไม่มีกระดูกแข็งกล้ามเนื้อเยอะมากประมาณ 40,000-150,000 มัดเลยทีเดียวนะคะ Transform elephant trunk have no bones inside that contain a lot of muscleMaximum 150,000 ขอบคุณครับปรบมือให้สิงหาหน่อยเขาชอบเสียงปรบมือนะหลังจากนั้นสิงหาจะใช้งวงต่อทำงานจ้ะดันไม้ทางหน้าตักขั้นตอนนี้โทไม้ Sometimes สิงหา use the trunk push the log in narrow space they can help the family well thank you ขอบคุณครับช้างที่มีงามีเฉพาะตัวผู้สายพันธุ์เอเชียบ้านเราน่ะตัวผู้มีงาด้านขวาเรียกลายตัวผู้ไม่มีงาด้านซ้ายเรียกสีดอส่วนตัวเมียเรียกช้างผังนะคะบทเรียนต่อไปนักเรียนของเราประถมสมภพอายุ18สาธิตการใช้อวัยวะส่วนอื่นบ้างนอกจากงวงแล้วขาก็ใช้แรงด้านในเตะไม้ไปด้านหลังจ้าขั้นตอนนี้เกาะโทมาSometimes we train often use their organs like trunk for the locking. Now, sometimes they strong enough and their body stronger. Just so for like hit the lock. Thank you. ขอบคุณค่ะ And use the trunk and just lift up the heavy lock we call single lifting. งวงไหมอ่ะลงมายกของหนักได้ขั้นตอนนี้ยกแบบเดี่ยวขอบคุณครับส่วนของงายาวทุกปีปีละ2นิ้วโดยประมาณและยาวได้2-3เมตรใน1ช่วงชีวิตของช้างนะคะบทเรียนต่อไปนักเรียนของเราไปเล่นที่ไหนกันคะ
นักเรียนของเราสิงหา13 come back again เด็กชายสิงหาอายุ13จะสาธิตการเดินทรงตัวบนขอนไม้และหมุนตัวกลับให้ชมค่ะ Walk and turn around on the small log Show body balance How elephant they survive in the jungleLegs of elephant standing up when they was born and the baby one they was born weighed over 50 kilograms ช้างแรกเกิดหนักได้มากกว่า50กิโลกรัมนะโตเต็มวัยหนัก 4,000 กิโลยืนได้ทั้งวันเฉลี่ย 20 ชั่วโมงนะยืนได้เฉลี่ย 20 ชั่วโมงขาแข็งแรงเหมือนขาโต๊ะอี้ส่วนฝ่าเท้าหนาและนุ่มช่วยพยุงน้ำหนักบนร่างกายยืนได้อย่างสบายๆในแต่ละวันนะWalk and turn around, we train them to have a good experience. Survive in the jungle by themselves. ขอบคุณครับถามว่าบทเรียนนี้ถ้าไม่ฝึกได้ไหมไม่ฝึกก็ไม่รู้ว่าไปยังไงบางทีก็เกิดอันตรายก่อนแต่การฝึกก็จะช่วยน้องช้างได้เรียนรู้นะและจดจำวิธีการในการดำรงชีพได้อย่างเป็นธรรมชาติของเขานั่นเองนะคะบทเรียนต่อไปอารีนา20ปีสวัสดีค่ะสมศรีอายุ11สวัสดีค่ะ Two girls in the front younger one right hand สมศรี11 years อัตินา on the left 20 years old He got a hand on the ground put on Mahmood's head How elephant they recognize their own Mahmood First thing that's the good relationship when we spend the time long time ขออนุญาตMake apology first and put the hat on Mahmood's head gently. จำความตัวเองได้จากการดมกลิ่นซึ่งกลิ่นที่ดมทุกวันเขาก็จะมีความคุ้นเคยมากกว่ากลิ่นที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองแม่เป็นความรักความผูกพันของฟานกับช้างที่เขาอยู่ร่วมกันมา Thank you ขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปไหนเนี่ยความน้อยเนี่ยวันนี้เป็นลูกที่เห็น1วันใส่เสื้อสีเดียวแล้วเลยนะบทเรียนต่อไปฝึกช้างในการบำบัดขากิจกรรมนี้เล่นเกมให้ดูสัก1เกมซิใช้ตะกร้ารับลูกบอลนะกิจกรรมนี้นักเรียนของเรามีนักเรียนควานช้าง1คนตัวเล็กๆนะมาฝึกขี่ช้างนะฝึกเป็นควานช้างถ้าใครสนใจ6ขวบขึ้นไปนะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้พร้อมแล้ว1 2 3โอ้น่าปลิวทั้งลูกบอลปลิวทั้งหมวกเลยค่ะโอเคเอาใหม่น่า Run and catch the ball This is the one lesson we train Elephant in treatment therapy project To help the patient to let my autism and Down syndrome Let them have a good concentrate Strong muscle and have a movement with the organs Well in the game น่าใช้งวงโยนบอลส่วนคนใช้ตะกร้ารับลูกบอลอ่ะให้อีกลูกบิ๊กบอสเอาใหม่1 2 3โอ้ขอบคุณค่ะตอนนี้ขออาสาสมัคร1คนนักท่องเที่ยวท่านใดอยากลงไปเล่นกับช้างมีไหมคะยกมือนับ1นับ2อ่ะเด็กต้องมีคิวไปด้วยนะแม่เด็กต้องมีโฟไปด้วย6ขวบมีไหมคะ6ขวบนะ6ขวบมีไหมคะอนุบาลน้อยเกินไปวิ่งตามไม่ทันนะนับ3มีไหมไม่มีกวาดตาดูแล้วไม่มีใช่ไหมอ่ะปรบมือให้พี่น้ำใบหน่อยขอบคุณค่ะส่วนละสองพันรอบต่อไปแล้วกันเนาะไม่เคยใหม่รอบใช่ไหมน่ะโอเคเมื่อกี้พักกินข้าวอยู่น่ะโอเค basketball game already this is the one lesson we can help the patient children like autism and Down syndrome in treatment therapy because weHave the school train the elephant to adjust their behavior and we learn that the elephant they are smart and have their same behavior like a human being. So we can train them to have their special children and that good food. Many children, after they learn that, they have a good concentrate, have a strong muscle from touching, have movement with their organs too.บทเรียนต่อไปนักเรียนของเราน้ำเมย16ปีสวัสดีค่ะ Good afternoon Good morning สวัสดีค่ะอายุ16เทียบกับคนก็ม .4 ไหมแม่ประมาณม .4 น่ะรุ่นนักเรียนสำคัญวันนี้เลยนะแต่ตัวใหญ่กว่าค่ะน่ะถนัดน้ำหนักแล้วทั้งห้องเลยอ่ะได้น้ำเมยคนเชือกหนึ่ง
เด็กทั้งห้องในน้ำเมยเชียงคูไม่รู้จะถึงหรือเปล่าด้วยเพราะตอนนี้น้ำเมยหนักก็เกือบ 3,000 โลแล้วนะคะเรียนได้ฝึกได้ตามความสามารถอยากให้ต้นไม้อยู่ด้านขวาได้ไหมคะ อันนี้อยู่ที่พี่ควานนะความสามารถของควานกับช้างอยู่การฝึกการสอนเขานะบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาสอนได้ฝึกได้เหมือนสัตว์ชนิดอื่นและมีการเรียนรู้มีความฉลาดอยู่นะคะช้างมีมันสมองค่ะขนาดมันสมองใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าเฉลี่ยแล้วหนักประมาณ5กิโลกรัมซึ่งตัวนี้ทำให้ช้างเรียนรู้ได้ฝึกฝนได้นะไปตามความสามารถของเขาไม่ได้บังคับนะเพราะการบังคับส่งผลโดยตรงต่อคนเลี้ยงช้างซึ่งจะต้องดูแลช้างวันละมากกว่า10ชั่วโมงนะการที่อยู่กับช้างแล้วทำให้ช้างต้องมีปัญหาทำให้ช้างมีความเครียดมีปัญหาด้านสุขภาพนะหรือมีปัญหาทางอารมณ์นะก็ส่งผลต่อคนเลี้ยงโดยตรงได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเลี้ยงช้างแบบลูกคุณหนูค่ะสปอยเขาได้แม่มีการฝึกบ้างเพื่อให้อยู่กับคนได้อย่างปลอดภัยการฝึกนั้นจะช่วยลดในเรื่องความดุร้ายความดื้อความทนตามธรรมชาติช้างที่ผ่านการฝึกเขาจะให้ความร่วมมือในการทำหัตถการในการทำการรักษาทางด้านการแพทย์ดีกว่าช้างที่ไม่ได้ผ่านการฝึกนะเพราะตามธรรมชาติของช้างที่ไม่ได้ผ่านการฝึกตามธรรมชาติของสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะคนเขาใครก็จะไม่ปลอดภัยแต่การฝึกก็จะช่วยให้ช้างได้มีความคุ้นเคยกับคนมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนช้างในห้องเรียนของเราเจอคนเป็นร้อยเป็นพันในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่การเข้าหาคนกับPainting in the front that only one in the world. We train them to do painting as much as they can. We not force them, but we need to train them by more than trying to practice them to do the same every day or many times. Minimum 2 weeks, maximum maybe nearly 1 year in training like the painting. But the basic command, often they need to learn just 3 months only. Train them turn to left turn to right. We get beautiful painting. But who choose a color for them? Because elephant's eye like black color, and their eyes very small if it compared with the big body. So elephant they have bad vision. ผลงานศิลปะวันนี้ดูความพลิ้วไหวของต้นไม้ต้นนี้สิมีความอ่อนไหวมากตามลมเลยนะคะการวาดภาพของลุงช้างก็วาดไปเรื่อยๆตามความสามารถท่านใดสนใจอยากจะชมภาพวาดฝีมือช้างเพิ่มเติมช้างไทยแกลเลอรี่ด้านซ้ายมือเรามีภาพวาดลุงช้างจำหน่ายเป็นภาพวาดสดจากรอบการแสดงอื่นๆนะคะเราก็จะนำรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดช้างนั้นไปช่วยเหลือช้างเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาช้างป่วยเนื่องจากศูนย์รักช้างไทยเรามีการรักษาช้างป่วยช้างบาดเจ็บทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์นักรักช้างไทยและการจัดหารายได้จากในส่วนของการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนด้วยนะคะโอเค painting in the front we have not only one we also have more than 100 paintingsIn the gallery on the left of the stadium, it's done by the elephant from the show. And it's selling to you all. Now, for elephant's pain, supporting the food and medicine for elephant at the hospital because we provide a medical for every elephant all around in Thailand without charge. Some budget because from government yearly, some budget from donation and touristic activities in our center.ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับกิจกรรมอื่นๆมีช้างอาบน้ำอีกรอบหนึ่งบ่ายโมง15นาทีการแสดงความสามารถของช้างรอบสุดท้ายที่นี่บ่ายโมงครึ่งนักเรียนจะไปเยี่ยมช้างเล็กที่เนอร์เซอรี่อยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้น้องอันนี้เพื่อความปลอดภัยและไม่ส่งเสียงดังรบกวนช้างป่วยช้างเล็กที่เขาต้องการการพักผ่อนนะถ้าอยากจะขี่ช้างนั่งช้างชมธรรมชาติออกจากจุดนี้เดินเลี้ยวขวาลงไปตามถนนด้านล่างได้เลยบริการนั่งช้างเปิดถึง3 โมงครึ่งอัตราค่าบริการคันละ200 บาทปรบมือให้น้ำเมยหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะอย่างสวยงามนะตรงกระแทนมา1 เชือกเชิญธงโรงเรียนลงจากยอดเสาค่ะนะแต่แล้วบอกลั่นระฆังเรียกมาก่อนอยู่ไหนมากันให้หมดเลยค่ะอีกสักครู่ช้างมารับอาหารนะคะน้ำเยี่ยมป้อนอาหารได้สำหรับนักเรียนชุดพิเศษ20 บาทใบเดียวพอนะใครมีจำกัดใบเดียวเก็บไว้ซื้อขนมด้วยนะไม่ป้อนก็ได้ไม่เป็นไรนะหยิบอาหารเลยยื่นให้ช้างโดยตรงที่บวงเวลาป้อนอาหารกะรุณาอย่าหลอกล่อหรือดึงอาหารกลับจากช้าง
ช้างจะน้อยใจสมศรีเชิญทองลงค่ะ Elephant take a flight down stand for our show over thank you ขอบคุณค่ะ finally elephant thank you to you all please set your cameras just only 5 seconds บ้านกล้องถ่ายรูปรอได้เลยน้องช้างของเรา5วินาทีนับจากนี้จะให้ถ่ายรูปหมู่พร้อมกันท่านใดที่ยืนอยู่หันหลังไปดูด้านหลังด้วยเผื่อบังนักท่องเที่ยวท่านอื่นนะคะโอเคนะเรียงช้างหลอศูนย์นรกช่างไทยขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้น้ำมือด้วยนะคะมองไม่เห็นน่ะมาด้านหน้าได้เลยป้อนอาหารให้รางวัลน้องช้างหยิบและยื่นให้ช้างโดยตรงที่งวงได้ขณะป้อนอาหารขอความกรุณาเลยนะคะอย่าหลอกล่อหรือดึงกลับน้องช้างจะน้อยใจนะคะถ้าได้ลุกจากที่นั่งอย่าลืมตรวจเช็คสิ่งของมีค่าและสัมภาระก่อนลุกจากที่นั่งด้วยค่ะนะได้เชิญโซเวอร์อยู่วันฟรีเดียร์เบียร์ฟูลเซลลิ่งออนเดอะไรแฮนด์ไซด์แอนด์เลสแฮนด์ฟอร์เดอะเบบี้วัน20บาท for the children and 50บาท for the foreigner to with the elephant if you want to do elephant drive just worry on the back of them that can carry more than 1,000 kilograms elephant drive from the kilogram 100 meters you can take the ticket by the ticket and do elephant drive they will open to free therapy ห้องน้ำด้านหลังทางออกด้านซ้ายร้านค้าจำหน่ายของฝากของที่ลูกแวะได้เลยนะคะรถราบริการตลอดทั้งวันจนถึงเวลาบ่าย 3 โมงขึ้นบนรถอารมณ์ทุกๆ 15 นาทีค่ะร้องไห้ทำไมเจ๋งน่ารักโอเควันนี้อิ่มหนำสำราญมากนะคะน่ะอิ่มหนำสำราญมากเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะลาจอไปเลยแล้วกันเพราะว่ากิจกรรมของเราก็จะหมดเพียงเท่านี้ในช่วงเช้านะคะสำหรับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าไว้เมาท์มอยกันใหม่นะคะน่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะน่ะที่ส่งมาให้น้องช้างพี่ควานและทีมงานด้วยนะคะน่ะวันนี้ก็จบไปด้วยภาพสวยๆกับเด็กๆที่กำลังมาป้อนอาหารน้องช้างตอนนี้นะคะไว้ว่างๆมาดูกันใหม่นะคะน่ะมาดูจริงๆก็ได้น่ะมาดูจริงๆก็ได้น่ะดูผ่านออนไลน์มันไม่จุใจเหมือนกับ อ่ะเดี๋ยวคอไม่ถึงช่วงบ่ายและอีกหลายๆวันที่เป็นวันหยุดนะคะยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องฝากไว้นะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์วันหยุดยาวน่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์วันหยุดยาวอยากมาเที่ยวหาช้าง2รอบการแสดงน่ะเยอะไปไหมไม่เยอะค่ะขอบพระคุณมากเลยขอบคุณผู้ช่วยพี่เอนะคะน่ะพี่เอของเราวันนี้นะคะประจำการอยู่ที่โรงแรมนะถ้าไหนมาหาที่โรงแรมมาเที่ยวโรงแรมก็จะเจอบ่อยๆนะคะทักทายกันได้พี่เออาฝากพี่เอขอบคุณคนถือกล้องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนางงามมิตรภาพของเรานะคะแม่น้ำผึ้งนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเครื่องร้อนแล้วด้วยแหละ